ยังนอนได้ต้องเสียบทูกล้องมาไม่ได้ครับทางนี้ไม่ได้ต้องก็ต้องตัวนี้ไปฝั่งนู้นต้องกลมกลมไปฝั่งนู้นแต่ผมว่าไม่น่าได้นะก่อนจริงพี่ต้องออกไปตั้งค่าก่อนตอนนี้คนดูยังไม่เข้าออกก่อนเอางี้เลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาให้ให้ยิงมาจับไปเลยพี่พี่ครับพี่เข้าเต็มเลยโอ้โอ้จับโอ้จับพาพี่โอ้ด้วยก่อนอย่าบังกล้องหรืออย่าบังกล้องก็ธรรมดานะครับเพราะว่าเข้าไหมมาแล้วสี่คนธรรมดาครับเวลาสินไทยแม็กซ์ทีไรนะครับไลฟ์สดเราจะเป็นแบบนี้บ่อยๆครับผมจะบอกแล้วตอนนี้วุ่นวายกันเลยทีเดียวว่าทั้งหน้าตลาดทั้งข้างในไม่เข้ามาก็เป็นเวลาพอดีนะครับผมเป็นเวลาพอดีว่าโอเคเรามาคุยเรื่องอื่นกันต่อดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องหลวงพ่อออสที่แบ่งให้ชาติบูชากันก็เรียบร้อยไปแล้วครับขอบคุณมากๆทุกคนที่ศรัทธาหลวงพ่อออสครับผมก็การันตีได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับผมไม่ผิดหวังครับผมท่านไม่มีความเสี่ยงกับพระที่ชาติไม่ได้รอดเพราะว่าสามารถนำมาคืนได้ครับนะผมโอเคแต่สวยจริงๆนะพี่มงโอ้โหเดี๋ยวผมยกตอนนี้ยกจากนี้โอเคครับผมได้เรื่องกันไปแล้วสัญญาณดีเลยไหมเอ่ยไม่น่าจะดีเลยครับได้หมดมาสดชื่นครับวันนี้ใครทำอะไรก็ไม่โกรธจริงว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ไม่โกรธครับวันนี้เพราะวันนี้มีความสุขมากครับวันนั้นเราให้ความรู้สึกหลวงพ่ออะไรนะครับเพื่อนเพื่อนเขายังอยากฟังเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเกิดความวุ่นวายหน้าตลาดนะพี่ตอนนี้ดึกไม่เป็นไรครับโมงเลยห้าทุ่มขับรถมากันเลยเสียดายโอเคเดี๋ยวดูสัญญาณกันนะครับเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณก่อนโอเคนะครับนี่วันนี้หลวงพ่อนี่ดีไหมพี่พอคงสัทธาราชผมจำได้6262 2462ครับผมก่อนเล่มนี้จะหมดก็ผมว่านู่นนะครับเดือนกว่าโอเคดูเพื่อนๆเข้ามาหน่อยครับยังไงกันเพื่อนๆยังอยู่กับเรานะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยววิ่งไปเอาเลยดีมั้ยขอบคุณครับเดือนกว่าใช่โอเคเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับยังกดไลค์กำลังใจกันนะครับผมเพื่อนๆกันเข้ามาเร็วมากนะเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆครับเข้ามาเร็วมากเดี๋ยววิ่งไปเอาเลยพี่เก่งครับไม่ต้องวิ่งมาครับเหนื่อยขับรถมาก็ได้ครับถ้าไม่ขับมาเดี๋ยวให้น้องไปรับครับโอ้โหทีมงานนะผมบอกว่าเกิดความวุ่นวายเห็นไหมมาตัดกันหนีที่เลยเคลียร์ได้นะเคลียร์ได้นะเดี๋ยวให้พี่หมูเคลียร์กาแฟครับข้างนอกที่มาเอาเหรียญก่อนครับผมครับพี่ขอความรู้เรื่องปัญญาเข็มมะม่วงหน่อยโอเคแอดก่อนเอ้ยต้องถึงพวกเข็มอยู่แล้วครับเขาก็เข็ม64ครับผมนะครับผมเพราะว่าเข็ม64นี่เพิ่งจะถึง62ได้วันนี้ครับได้ฟังเรื่องหลวงพ่อเข็มมะม่วงแน่นอนครับผมบันเทิงโอเคครับมีความสุขนะผมบอกแล้วว่าเนี่ยมีความสุขมากเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งอ่ะสิ่งที่ผมทำน่ะคือทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นพระเป็นดูพระเป็นด้วยตัวเองว่าพระแท้เป็นยังไงพระเก๊เป็นยังไงสองเมื่อเราศรัทธาแล้วเราปล่อยเงินเช่าอะไรไปปุ๊บเนี่ยถ้าพระที่เราเช่าไปเก็บเราเอาไปแขวนคอและมีคนขอดูและมีคนชมว่าดี
แล้วมีคนขอช่อต่อเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจกับพระที่อยู่ในคอเราผมมีทริคง่ายๆครับการเช่าพระนะครับสำหรับคนที่แบบมีวอลุ่มมีตังเยอะๆเช่าไม่ยากเช่าเยอะมากๆเนี่ยบอกแล้วว่าคือสำหรับลูกค้านั่นคือซื้อยังไงให้ชนะหมายว่าซื้อยังไงให้สวยกว่าคนอื่นซื้อยังไงให้หายากกว่าคนอื่นนะครับผมแต่สำหรับคนเล่นพระเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกคือแท้สึกไม่เอาขอสวยซื้อเพื่อเข้าสังคมซื้อเพื่อให้ชนะกว่าคนอื่นนะครับผม2คือสภาพปานกลางนะครับผมอยากเช่ามาแขวนแล้วออกตัวได้เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันใจนะครับผมสภาพพอน่ารักกับประเภทที่3คือซื้อไปใช้คนซื้อไปใช้เนี่ยขอให้แท้อย่างเดียวจะซื้อจะอะไรก็ได้ใช้พุทธคุณอย่างเดียวเห็นไหมครับคนเราเวลาชอบพระก็ยังมี3วัตถุประสงค์เช่นกันครับที่ผมให้พระไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปแขวนคอแล้วนะครับแขวนคอแล้วคุ้มครองตัวเองได้จริงนะผมอันนั้นก็ถือว่าพระแต่ละเหรียญที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาต้องปลุกเสกตั้งใจทำอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่เรียนวิชาอะไรมาไม่ครอบครูมาจะปลุกเสกเหรียญด้วยคาถานั้นด้วยฌานนั้นไม่ได้นะครับผมย่อมมีพุทธคุณอยู่แล้วเวลาไปแขวนคอสำหรับพระเก่งๆความเก่งของท่านผมไม่ได้พูดแล้วท่านจะเก่งเลยไม่ใช่ครับเรื่องที่ผมนำมาเล่าเนี่ยแค่เป็นเรื่องที่คนโบราณเนี่ยเขาเจอกับตัวเองเป็นประสบการณ์ที่เป็นเรื่องเล่ากันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วพระจะดังจะเก่งได้จะมีคนศรัทธาได้เนี่ยคือเขาต้องมีประสบการณ์ที่คนเจอคนโดนและเป็นเรื่องเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลาหลายๆสิบปีไม่ใช่ผมมาเล่านะครับผมนั่นคือหนึ่งเรื่องวันนี้ผมมีความสุขที่ผมได้เช่าเหรียญสวยราคาถูกกว่าท้องตลาดในปัจจุบันและถูกกว่าพุทธคุณหรือคุณค่าของพระในเหรียญนั้นจริงๆผมก็ถึงมีความสุขและมีความสุขมากที่สุดคือวันนี้เวลาผมบอกว่าแบ่งให้ทุกคนเอาไปใช้แบ่งเช่าทุกคนเนี่ยเช่าอย่างเงี้ยผมก็ทุกคนเริ่มรู้จักการเสียเงินเสียทรัพย์สินของเราเช่าพระที่พุทธคุณผมมีความสุขผมมีความสุขครับทิกง่ายๆเลยครับพระหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีคนพูดถึงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีคนอยากเอาไปแขวนคออยู่ผมบอกง่ายๆนะครับพระแบบนั้นมักจะไม่ลงถ้าคิดง่ายๆนะครับพระที่มีคนยังอยากหาไปแขวนคออยู่เนี่ยพระแบบนั้นจะไม่ลงนะครับผมแต่สำหรับพระที่เขาบอกว่าซื้อไปเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับซื้อไปเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นยกตัวอย่างบางอย่างเรายังไม่เห็นหน้าพระด้วยซ้ำอ่ะซื้อไปเดี๋ยวก็ขึ้นแต่เวลาพระออกมาแล้วปุ๊บไม่มีใครเอาไปแขวนไม่มีใครซื้อต่อพระลงเราก็เสียความรู้สึกแต่ซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกครับถ้าเราศึกษาพิธีการเสกพิธีการสร้างแล้วมันดีจริงอ่ะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียเงินเราหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่พระบางอย่างเราหาสวยหรือเราอยากจะหาคุ้มครองตัวอาจจะไม่ได้ทันใจเราในวันนั้นนะครับผมวันนี้ผมมีความสุขมากๆครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเหรียญหลวงคงวัฒนธาราชนะครับผมโอเคนี่แหละที่จะต้องไปหลวงพ่อเทียนครับโอ้ยหลวงพ่อเทียนวันนี้ได้ฟังแน่ๆนอนๆเลยโอเคครับผมครับอะไรครับผมช่วยกันแชร์ครับผมช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันไลค์นะครับไลค์ให้กำลังใจผมนิดนึงแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปจะเข้าหมดนะครับจะเข้าหมดการศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระคณาจารย์พ.ศ. 2462เป็นต้นไปครับผมขอบคุณครับผมเห็นหน้าจอแล้วชื่นใจจังเลยนะครับผมหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชนะครับคือเหรียญนี้ครับคือเหรียญนี้นะครับคือเหรียญนี้ครับนะครับผมเหรียญนี้ครับหน้าจอผมอาจจะดีเลย์ไงผมขอดูหน้าจอไปผมจะได้รู้ว่าผมเห็นเหมือนเห็นมาพร้อมกันกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับผมครับหน้าจอดีเลย์ชัดมากนะนี่ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชครับผมเป็นเหรียญที่หายากมากๆจำนวนการสร้างน้อยพระนะครับเหรียญหลวงพ่อคงเนี่ยมีเนื้อเดียวนะครับมีเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงมีบล็อก1หน้า2หลังหมายความว่าบล็อกหน้ามีบล็อกเดียวบล็อกหลังมี2บล็อกนะครับผมฉะนั้นพระที่มีบล็อก1หน้า2หลังเนี่ยจำนวนการสร้างจะไม่เยอะจะไม่เกิน 1,000 เหรียญนะครับผมจำนวนการสร้างจะไม่เกิน 1,000 เหรียญมาที่เราพูดกันไว้
นะครับผมเป็นเหรียญข้างเลื่อยเห็นไหมครับโอเคเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับหลวงพ่อคงเป็นพระนั่งนะครับเอามือจับที่เข่ามี2บล็อกด้านหลัง2บล็อกตรงไหนเอ่ยเห็นไหมครับเป็นบล็อกที่มีตัวสากครับนี่คือบล็อกที่มีตัวสากอันนี้ไม่มีตัวสากหรือที่เขาเรียกกันว่าบล็อกลูกน้ำกับบล็อกจุดคือพอสอเนี่ยพอจุดสอจุดกับพอลูกน้ำสอลูกน้ำนะครับผมเราเข้าใจเรื่องบล็อกไปแล้วเราเข้าใจแล้วว่าพระมีเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงนะครับผมมีบล็อกหน้า1หน้า1บล็อกมีบล็อกหลัง2บล็อกคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับหลวงพ่อคงกันว่าทำไมเหรียญท่านถึงมีราคาแพงมากเป็นที่นิยมนะครับผมของนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วไปอ่ะครับผมโอเคอ่านมาข้อมูลเพื่อความแม่นยำนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับท่านเกิดในปีพ.ศ. 2387ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ในสมัยก่อนนะครับผมก็ไม่มีใครเอ่ยถึงฉายาท่านจริงๆเหมือนที่ผมบอกครับชื่อฉายาท่านอยู่หลังเหรียญ นั่นเองอยู่หลังเหรียญ นะครับผมในบรรทัดที่3นะครับผมนะครับในบรรทัดที่3อ่านว่าธรรมะสะโลนะครับผมอ่านว่าธรรมะสะโลนะครับผมธรรมะสะโลครับผมนี่ครับปึ๊บทีมงานหยิบกล้องหลัง2ให้หน่อยได้ไหมมาเลยหยิบกล้องหลังหยิบกล้องออกมา2ให้หน่อยครับผมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบรรทัดนี้นะครับอ่านว่าธรรมะสะโลนี่คือฉายาของท่านครับผมถ้าเกิดพ.ศ. 2387 2387ปีท่านเกิดถ้านับมาถึงปีนี้นะครับก็ราวๆ2387ผมคิดเลขช้าด้วยดิ2387ถ้า2487ก็100ปีนะครับผมอันนี้2ท่านโอ้โหเกือบ200ปีแล้วครับนะครับท่านก็เป็นพระที่นะครับอายุท่านก็เกือบ200ปีแล้วที่อยู่ในปัจจุบันนะครับอุปสมบทในปีพ.ศ. 2407ครับผมมรณภาพปี2461ในหนังสือเล่มนี้จะลงวันเกิดอุปสมบทและวันมรณภาพเพื่อให้เรารู้ว่าเหรียญเนี่ยที่เราเห็นพ.ศ.เนี่ยทันชีวิตท่านหรือเปล่าผมก็แค่ตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดหาในเนื้อหานะครับผมหลวงพ่อคงเนี่ยผมพูดคร่าวๆเลยว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านโด่งดังมากเนี่ยเพราะท่านสามารถรักษาอาการป่วยนะครับผมของเชื้อพระวงศ์หลายๆพระองค์ให้หายได้นะครับผมก็ที่มีการบันทึกไว้ก็คือนะครับเดี๋ยวนะครับที่มีการบันทึกไว้ก็มีพระมเหสีของกรมหลวงชุมพรผมพระมเหสีของชุมพรที่มีอาการนอนไม่หลับเหมือนกับเป็นถ้าเป็นวิตกกังวลนะครับผมพระคงเนี่ยก็ทำการรักษาจนหายกรมหลวงชุมพรเนี่ยก็เลยศรัทธาก็เลยสร้างธรรมาสน์นะครับลงราคาทองมอบให้หลวงพ่อคงมาสถานราชไว้เป็นที่ระลึกและปัจจุบันก็ยังอยู่ก็ไม่ใช่พระองค์เดียวนะก็ยังมีเจ้าฟ้ากุ้งครับเจ้าฟ้ากุ้งนะครับนี่ครับเนี่ยเจ้าฟ้าพันธุรังสีสว่างวงเนี่ยคือเจ้าฟ้ากู้นะครับผมพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำพระภาคีในซึ่งป่วยเป็นโรคประสาทและเดินไม่ได้มานานนะครับผมมานมัสการหลวงปู่คงอาราธนาให้หลวงปู่คงช่วยรักษาวิธีรักษาของหลวงปู่คงคือหลวงปู่คงเนี่ยให้ทำน้ำมนต์ทำเสร็จจะมีสระน้ำสระน้ำมนต์สระศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าโบสถ์ก็เอาคนป่วยเนี่ยลงไปนอนในสระทำน้ำมนต์ที่ท่านเสกไว้นะครับแล้วท่านก็เสกคาถาเชื่อไหมครับจะที่เดินไม่ได้จากที่ท่านมีอาการเป็นโรคประสาทนะครับผมหายเป็นปิดทิ้งครับผมหายเป็นปิดทิ้งเนี่ยครับบันทึกไว้ในนี้เลยนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆที่ให้รู้ว่าทำไมหลวงพ่อคงถึงเก่งแต่ปิดหนังสือเรามาเล่าเรื่องหลวงพ่อคงกันนะครับผมอันนั้นประวัติที่เป็นลักษณะที่เรากลัวผิดที่เราบอกไปแต่ถ้ามาพูดถึงหลวงพ่อคงทำไมหลวงพ่อคงเนี่ยมีคนเคารพศรัทธามากหนึ่งเหรียญท่านหายากมากๆ1ใน5ของที่นี่นะ1ใน5หายาก1ใน5ของที่นี่เลยแล้วเหรียญของท่านเนี่ยจากประสบการณ์ที่นักเลงโบราณแขวนหรือคนโบราณไปแขวนเนี่ยแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีนะครับผมแคล้วคลาดวัชตรีสังเกตอย่างนี้ผมให้สังเกตนะครับเหรียญหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ที่เรามักจะไม่เจอสภาพสวยๆเลยมักจะเจอแต่เหรียญที่สภาพซึ้งๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเหรียญนั้นเนี่ยเก่งเหรียญนั้นน่ะมีพุทธคุณใช่คนในสมัยโบราณเขาถึงเอาไปแขวนจนซึ้งเห็นไหมครับเหรียญที่ส่วนมากหาสวยๆยากแล้วเห็นไหมว่าเวลาเหรียญแพงๆที่ถูกจัดในชุดเป็นจัตุคีหรือจัดอยู่ในชุดที่เป็นเหรียญมีราคาสูงของประเทศไทยจะซึ้งหมดใช่เพราะคือถ้าไม่แขวนจะเกิดประสบการณ์ได้ไงใช่ยกตัวอย่างถึงหลวงพ่อเท้าหลวงพ่อเท้าคนเองแตกโอ้โหบางองค์ซึ้งหลวงพ่อเท้าคนเองแตกเป็นคนบ้านคล้องหลวงพ่อเท้าคนเองแตกเขาบอกว่าพิมพ์มีหูนิยมถ้าถามผมนะครับผมชอบพิมพ์ไม่มีหูเพราะอะไรพี่สวยกว่าครับถูกต้องครับสวยกว่าที่มีหูซึ่งส่วนใหญ่จะถูกแขวนจนซึ้งแต่เห็นไหมครับความนิยมเนี่ยไปอยู่ที่พิมพ์มีหูเพราะอะไรครับเพราะผ้าไม่มีหูแขวนไม่ได้ไงใช่แต่พอผ้ามีหัวปุ๊บก็สามารถแขวนได้พอแขวนปุ๊บก็ไปเกิดประสบการณ์ก็ตีนันฟันแทงยิงไม่เข้าแค้วคลาดไม่ตายก็หนึ่งมั่นใจในผ้าพิมพ์มีหูเหมือนกันครับในเหรียญสมัยก่อนถ้าเหรียญไหนผมบอกว่าเหรียญไหนที่หาสวยๆยากมากเจอสภาพสึกหมดอ่ะให้หามาบูชาได้เลยเหรียญนั้นพุทธคุณดีจริงครับสังเกตง่ายๆครับผมนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งหลวงพ่อเทียนครับเดี๋ยวถึงแน่นอนครับพ่อเทียนวันนี้วันที่62แล้วพ่อโคงเนี่ยเหรียญที่เกิดประสบการณ์มากเกิดประสบการณ์มากประกอบกับความหายากแล้วประกอบกับท่านมีธรรมะที่กรมหลวงชุมพรเกียรติวงศ์สังเนี่ยทำไว้ให้ท่านแล้วก็เกี่ยวกับคำกล่าวขานที่บันทึกไว้ในวัดเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าพานุรังสีเนี่ยนะครับทำเนี่ยพระพากินัยเนี่ยพระพากินีเนี่ยที่เป็นโรคประสาทเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมารักษาพ่อโคงเอาให้ลงไปรักษาให้เราในบ่อน้ำมนต์เนี่ยแล้วก็เสกคาถาจนหายสามารถเดินได้เนี่ยถูกไหมครับก็ทำให้ศรัทธาไม่ใช่พระองค์เดียวก็หลวงชุมพรกับหลวงสัตว์ก็พาพระวรราชยาท่านมารักษาอาการที่ก็หายไปทิ้งอีกถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านยารักษาโรคแล้วบอกไม่ว่าจะเป็นวิชาทำน้ำมนต์รักษาอาการที่ไม่มีใครรักษาหายได้แล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาไล่ผีไม่ว่าเป็นวิชาไล่ผีไม่ว่าจะเป็นความคงกระพันชาตีโดยอักขระที่ช่างใช้ลงในคาถาในผ้ายันในเหรียญให้คนไปใช้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าเหรียญหลวงพ่อคงกระสาราชนะครับผมจริงเป็นที่หายากมากและมีราคาสูงมากครับผมครับเหรียญของหลวงพ่อคงกระสาราชเล่นง่ายมีเนื้อเดียวเนื้อทองแดงครับผมบล็อกหน้า1บล็อกบล็อกหลัง2บล็อกนะครับผมแค่นั้นเองบล็อกหลังถามว่าอันไหนแพงกว่ากันไม่แย่ขอให้สวยและให้แท้เป็นเหรียญข้างเลื่อยครับผมหายากนะพี่พศ2462ในแจงในนี้มีอะไรอีกหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเขาทำนกพ่อคงพศพ่อแดงทำนกครับพ่อแดงทำนกนี่บ้างเหมือนไรบางแพครับบ้างเหมือนบางแพพ่อแดงทำนกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาจารย์เท่าของอำเภอบางแพเลยก็ว่าได้เพราะท่านเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยบวชให้พระพักเกจิดังๆหลายองค์แต่น่าเสียดายที่ว่าท่านไม่มีรูปถ่ายที่จริงๆอ่ะท่านต้องมีรูปถ่ายอยู่แล้วเพราะถ้าท่านสร้างเหรียญได้เนี่ยต้องมีรูปถ่ายไปให้ท่านรายเขาแกะบล็อกแล้วแต่คงจะน้อยมากรูปถ่ายทั้งหมดนี้ไม่มีคนเห็นนะไม่มีคนเห็นประวัติของท่านก็ไม่มีใครสามารถที่จะค้นหาและจดบันทึกได้นะผมแต่เมื่อไม่มีประวัติไม่มีรูปคนไม่ศรัทธาหรือเปล่าเปล่าเลยครับเหรียญท่านกลับเป็นเหรียญที่ครองใจครองใจครับคนผู้นิยมนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากถ้าเอ่ยถึงหลวงพ่อแพงท่านนึกถึงหลวงพ่อแดงทำนกพ่อแดงทำนกพ่อแดงทำนกเพราะไม่ใช่แค่ท่านอย่างเดียวที่เก่งลูกศิษย์ของท่านเองเนี่ยหลวงปู่โต๊ะเนี่ยก็แสดงอภินิหารให้คนเห็นไม่แพ้กันเอาว่าถึงในข่าวหลวงพ่อแดงก่อนหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้พระกติดังนั้นเลยโดยเฉพาะหลวงพ่อแพงมากกว่าหลวงแม่หักเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดงเป็นลูกศิษย์เลยเหรอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดงต้องทำนกเกจิสมัยก่อนนะพ่อแดงบอกให้กระโปรงแล้ววิชาที่ท่านคนกล่าวถึงท่านมากๆคือเลยไหมฮะใช่ครับที่เนี่ยสมัยก่อนผีปอบเยอะจริงมีจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เขาเล่าลือกันแล้วว่าโซนเนี้ยผีปอบเยอะหลวงพ่อแดงก็เนี่ยใครเดือดร้อนอะไรมาก็จะหาพ่อแดงให้พ่อแดงช่วยให้พ่อแดงช่วยแล้ววิชาหนึ่งที่คนเห็นบ่อยๆทุกวันนี้สื่อภาพเป็นเห็นหลวงปู่โตเลยนะเสกควายควิดเสกควายเสกบัวธนูเสกควายธนูจะเป็นตัวขึ้นมาได้พระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคาถาบริกรรมคาถาต้องเสกคาถาทดลองแล้วเขาจะไปลองทดลองในป่าช้าใช่ครับทดลองในหนองวัดทดลองในป่าช้า
แล้วก็ไม่วายว่าก็ต้องมีคนไปเห็นก็ต้องมีชาวบ้านไปเห็นครับก็ต้องมีชาวบ้านไปเห็นคงไม่มีหรอกว่าท่านจะเสกตอนนี้จะทำตอนนี้แล้วจะไม่มีใครเดินผ่านมาเลยองค์ไหนที่มีคนเดินผ่านมาเห็นเขาก็จะไปเล่าไปบอกต่อๆกันหลวงพ่อโต๊ะนี่เก่งนะลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อโต๊ะธรรมนพเนี่ยเสกวัวควิดกับหลวงพ่อแก้ววัดหนองเอียนนะเสกวัวธนูเนี่ยควิดกับหลวงพ่อแก้ววัดหนองเอียนประลองวิชากันวิชานี้เป็นวิชาที่สืบทอดกันมายาวนานแต่โบราณสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วสมัยนี้ก็ผมบอกว่าพระเก่งๆก็มีแต่เขาจะอยู่ในป่าครับพระศาสนาพระเก่งอยู่ในป่าทุกคนคือย่อมแยกนะระหว่างพระที่สร้างความเจริญสืบทอดพุทธศาสนากับพระที่วิปัสสนาเพื่อปีกวิเวกเพื่อบรรลุนิพพานเนี่ยต่างกันผมต้องบอกว่าอย่าคิดว่าพระที่นอนห้องแอร์สร้างวัดใหญ่โตจะว่าท่านไม่ดีไม่ใช่ท่านก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่พุทธศาสนาไปให้มีคนรู้จักนั่นคือท่านก็เลือกทางนี้ท่านก็ดีแต่เพียงแต่ว่าท่านเสกของไม่ขังแน่แต่สำหรับพระที่เขานั่งวิปัสสนาเรียนเรื่องพวกนี้มาจุดว่าเขาก็จะเสกของออกมาขังเราก็ต้องเลือกอย่างนั้นคือสร้างเหรียญไว้ที่ระลึกสำหรับพระที่ทำการสืบทอดประวัติพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างลูกหางสร้างสถานฐานก็อย่าไปว่าท่านไม่ดีไม่ใช่ท่านก็ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเลือกพระคุ้มครองตัวในด้านสายเวทในด้านความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องเลือกพระที่ทุดงอยู่ในป่าอย่างเงี้ยศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ในวัดที่สบายสบายนอนห้องแอร์ท่านไม่อยู่ไงท่านเลือกที่จะอยู่ในป่าท่านเลือกที่จะนั่งวิปัสสนาครับผมแต่ผมว่าวิชาบางวิชาไงครับเมื่อกี้บอกอธิบายท่านผู้ชมอย่างว่าทำไมถึงแบตหมดเครื่องนู้นเพราะไม่ใช่แบตหมดเครื่องนู้นคืออาหารไม่ใช่อาหารมันเกิดทุกครั้งผมบอกให้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดทุกครั้งข้อความไงพี่อินบ็อกจนแบบไฟอ๋อใช่หมดตอนนี้ผมแจกบัตรคิวแล้วนะเนี่ยมาดูคอมเมนต์ในเครื่องนี้มีไม่เป็นไรเรียบร้อยครับใครอยากได้ก็ใส่มานะครับเราก็จะเรียงถ้าเหลือจะใส่ให้ถ้าไม่จัดส่งให้ก็ถือว่าเพราะเหรียญหมดแล้วแต่ถ้ายังทันเราให้ทุกคนผมบอกให้ทุกคนครับผมหลวงพ่อแดงโอเคพ่อแดงวัดธรรมนบอ่านเรารู้เรื่องหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบไปแล้วเรามาดูกันซิว่าพระท่านศึกษายังไงง่ายๆครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบนะครับสร้างในปีพ.ศ.2462ครับหน้า1บล็อกเอ้ยหน้า2บล็อกนะครับหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกเห็นไหมครับหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกฉะนั้นพระที่มีหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกจำนวนการสร้างนะครับ 1,000 เหรียญเศษๆประมาณนั้นครับถ้ายุคสมัยนั้นหน้า1บล็อกหลัง2บล็อกเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 เหรียญแต่ถ้ามีหน้า2บล็อกหลัง2บล็อกจำนวนการสร้างจะประมาณ 1,000 เหรียญเศษๆครับครับผมมีเนื้อเดียวครับมีเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงไม่ต้องคิดให้ยากเลยไม่มีเนื้อเงินแต่ที่เขาเรียกเนื้อสำริดเนี่ยพ่อทองแดงสมัยก่อนเป็นทองแดงเถื่อนพอเก็บไว้นานๆเนี่ยเขาจะมีความดำความดำของเขาด้วยความที่เป็นทองแดงทองแดงเถื่อนนี่ก็คือทองแดงเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีโลหะอื่นมาเจอปนง่ายๆเวลาเก็บไว้นานเขาจะกลับดำก็จึงเรียกว่าเป็นสำริดแค่นั้นเองครับผมก็เหมือนแต่จริงๆก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวง่ายๆมีบล็อกตาใหญ่กับบล็อกตาเล็กวัสดุสมัยก่อนก็เหมือนสมัยเนี้ยหมายว่าไม่เหมือนสมัยนี้หมายถึงว่าเหมือนน้ำมันนะพี่แต่ก่อนเบนซินเราเป็นสีแดงแป้งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทองแดงสมัยก่อนก็เห็นไหมจะต้องคุณภาพมานี่ครับมาดูนี่บล็อกตาใหญ่เป็นไงมันจะได้เป็นยังไงเห็นไหมเออทีมงานครับทีมงานเลยเข้ามาปึ๊บคือตั้งๆนิ่งๆเนี้ยถูกต้องให้ทีมงานครับตลาดทุกอย่างคุยกันไปโอเคยังไงครับทีมงานอันนี้คือนะครับบล็อกตาเล็กเห็นนะครับตาจะเป็นข้างในตาจะมีขีดเล็กๆอ่ะโอเคเอามาให้ชัดชัดยังครับทีมงานขยับหนังสือเข้ามานิดนึงโอเคแทนที่กิมมาจะขยับกล้องมาเขาสั่งเราขยับหนังสือไปสุดแล้วเยี่ยมสุดยอดโอเคตามมาดูกล้องมันสุดแล้วเห็นไหมครับบล็อกตาเล็กตาจะเล็กๆครับตรงนี้ครับตรงโบที่ผมเคยบอกตรงโบนี้คือไม่ใช่ยันนะกระโมนี่คือชื่ออ่านว่าอินทะสะโลเห็นไหมครับก็คือชื่อฉายาของท่านหลวงพ่อแดงอินทะสะโลครับผมอินทะสะโลเห็นไหมครับโอเคนี่บล็อกตาเล็กครับอันนี้บล็อกตาใหญ่เห็นไหมครับบล็อกตาใหญ่คือในตาท่านจะใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกบล็อกหน้าหลวงพ่อฟักไม่ใช่คือบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเหรียญเนี้ยหน้าตาละไม้คล้ายหลวงพ่อฟักแม่โป่งก็บอกเรียกบล็อกหน้าหลวงพ่อฟักไม่ว่าบอกว่าเอาบล็อกหลวงพ่อฟักเนี่ยมาแก้เป็นบล็อกหลวงพ่อแดง
มันแก้ไม่ได้ครับไม่ได้แก้ครับไม่ได้แก้ไม่ได้เอาบล็อกหลวงพ่อฟักมาแก้เป็นหลวงพ่อแดงนะครับครับคือจริงๆอ่ะช่างแกะคนเดียวกันเขาก็เลยแกะเหรียญออกมาศิลปะหน้าตาคล้ายๆกันแค่นั้นเองไม่มีหรอกครับที่เอาหลวงพ่อฟักอุตโมมาเอาลบอุตโมออกแล้วมาใส่อินทัสโลแล้วเอาแกะแปลงใหม่เป็นหน้าหลวงพ่อแดงทำยากครับเขาแกะใหม่เลยใช่ครับครับผมครับก็เป็นบล็อกตาใหญ่หรือที่ในโบราณเขาเรียกว่าบล็อกหน้าหลวงพ่อฟักครับพอหน้าคล้ายกันเลยหลวงพ่อฟักบ้านโป่งโอเคครับผมเปิดอีกหน้าได้ไหมพี่ง่ายๆครับโอเคผ่านไปแล้วพ่อแดงจบมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยครับพ่อแดงง่ายๆครับมีเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเสร็จแล้วครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยครับครับผมสวัสดีครับผมอ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งผมก็เลยไม่รู้จะทักทายเพื่อนๆที่ชื่อภาษาอังกฤษว่ายังไงครับอ่านไปกลัวผิด ครับชอบมากๆขอบคุณครับพี่ใหม่ครับโอเคแชร์แล้วครับขอบคุณครับอ่ะไม่มีคอมเมนต์อะไรแล้วต้องตอบลุยกันต่อเลยลุยกันต่อครับ2463 2462ผ่านไปแล้วเพิ่มไมค์ปีแล้วครับลืมบอกไปเดี๋ยวเรามาแดงความพิเศษอย่างนึงยังไงครับอย่างเหรียญพ่อคงเนี่ยเลื่อยเลยถึงมีหูในตัวถูกต้องแต่หลวงพ่อแดงเนี่ยตีกระบอกครับตีกระบอกเสร็จแล้วมันเลื่อยแต่งให้เป็นให้เป็นทรงให้เป็นทรงหยักครับผมเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญกระบอกนะหยักยังไงเป็นเหรียญอัดกระบอกอัดกระบอกเสร็จแล้วมันเลื่อยให้เป็นทรงหยักๆเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าหนึ่งเหรียญผมเชื่อมไงแล้วก็อย่างที่บอกกันคือในเหรียญสมัยก่อนเชื่อมก็คือเงินใช้เงินเชื่อมใช่ครับครับผมบายโอเคเก็บรายละเอียดไปแล้ว2463หลวงพ่อม่วงหลวงพ่อม่วงมีฉายาไหมสมัยก่อนมีหมูหยิบกล้องมาดีฟ้าเขาไม่ต้องให้เห็นหน้าแล้วเห็นหน้าหนังสือดีว่าจัดไปครับเขาเบื่อหน้าพี่นะผมมาแล้วหน้าเบื่อใครเบื่อบ้างครับใครเบื่อกดไลค์ใครเบื่อหน้าเราต้องกดไลค์มาเรามาเอาความรู้กันดีกว่าโอเคเลย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 พี่เลย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 นี่ครับเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดคุ้งกระถินนะครับผมทำไมจะเอียงจริงเหรอจริงเฮ้ยดูใบนี่ครับอ๋อเหรอครับผมนี่แล้วดูรูปหน้าท่านอยากให้ทุกคนดูเหรียญกันนะดูเหรียญทีนี้ผมสั่งพี่บ้างพี่เล่นหนังสือ อ๋อได้แล้วเดี๋ยวผมเลื่อนให้พี่หมูครับนี่หน้าหลวงพ่อนี่เราต้องมีรูปอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเล่นหนังสืออย่างนี้ครับผมมีวิธีรัดครับเลยพี่นี่วิธีรัดครับทำไม่ได้นี่ขายหน้าเขาด้วยโอเคนี่ครับใช้มุมสูงเหมือนกันไหมครับเห็นไหมครับต้องมีรูปให้โรงงานถึงจะแกะมันออกมาได้ใช่ครับโอเคเปิดนี่หนุ่มพ่อปิดรับตาไหมพี่ใช่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอรูปถ่ายอย่างเงี้ยหลวงพ่อรับตาปุ๊บเหรียญแกะมาก็เห็นไหมเหรียญท่านง่ายมากนะมีเนื้อเดียวครับบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังบล็อกเดียวครับเป็นที่รู้กันเลยจำนวนการสร้างถ้ามีบล็อกหน้าบล็อกเดียวเราเด็กจำนวนการสร้างน้อยมากมากนี่แหละครับเหรียญที่น้องสื่อนี่ถือว่าเหรียญที่สวยมากเลยสวยที่สุดในตอนนี้แล้วมั้งใช่ครับครับผมก็เลยอยู่เต็มเลยงามจริงครับผมบอกเลยน้อยมากมากครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยดูดิพี่เขียนที่ระลึกนี้ด้วยครับที่ระลึกคุณพ่อวัดคุ้มกฐินครับสุวรรณคำโคครับเนี่ยคือฉายาของท่านครับนะครับสุวรรณคำโคเมอะมะอุครับนี่ครับนี่คือหัวใจคาถาอีกบรรทัดผมอ่านได้อ่านว่าอะไรครับพี่หมูพอจุดสอจุด2463โอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสองพ่อละผ่านแล้วเราลืมบอกตำหนิผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผ่านเลยนี่ครับสำหรับนะครับสำหรับการศึกษาวิธี
ดูแท้เก๊ของพ่อม่วงเอาเราเอาประวัติของท่านกันก่อนนะเอาได้ครับแต่ผมเชื่อว่าคนอยากดูแท้เก๊ก่อนที่เห็นตำแหน่งคนเวลาเห็นเนี่ยเขาจะมีความวอนมีไฟในตัวเรามาพูดถึงวิธีการดูเหรียญพ่อม่วงก่อนดีกว่าเหรียญของพ่อม่วงนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากสูงมากสูงมากๆเลยสำหรับคนพื้นที่หาสวยยากมากเหรียญดูเหรียญตัวอย่างนี้สึกผมแม่ก็บอกเลยนะครับว่า3เหรียญที่ผมทำหนังสือเนี่ยผมเล่นพระมานะตั้งแต่เล่นพระมาเนี่ยก็เจอ3เหรียญเนี่ยที่มีสภาพประมาณเนี่ยนอกนั้นก็เฮี้ยนหมดเลยเตียนหมดเลยลืมหมดเลยทุกคาบสึกเรื่องหมดเลยเพราะเหรียญที่ประสบการณ์ดีมากใช่ครับเหรียญประสบการณ์ดีมากการศึกษาพระเครื่องผมจะเขียนไว้ว่าอันดับแรกให้จำหน้าหลวงพ่อให้ได้ครับพ่อถ้าไปเจอบล็อกเสริมเนี่ยหน้าก็จะไม่เหมือนกันถ้าเราจำหน้าได้แม่นๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถพิจารณาพระเครื่องได้ง่ายครับเรื่องใช่หรือไม่ใช่จากนั้นก็เรามาดูตำหนิจากการแกะบล็อกไอ้ที่เราใช้ดูแท้เก๊เนี่ยมันคือตอนแกะบล็อกสมัยก่อนเราใช้แกะสดพอแกะสดเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดจากสิวที่ลงขีดเกินครับเหรียญขูดบล็อกลึกไม่เท่ากันก็จะเกิดตำหนิเหล่านี้ขึ้นมาด้านหน้าเห็นไหมครับข้างนี้จะมีเส้นจะมีเส้นขอบด้านนี้จะบวมตุ่ยและใหญ่กว่าเส้นซูมด้านอื่นเนี่ยเขาจะเล็กกันนะพอหนึ่งเนี้ยเส้นตรงนี้จะบวมใหญ่ครับดูที่จริงไหมเห็นไหมครับโค้งมาปุ๊บพอถึงนี้ถึงจะบวมใหญ่กว่าเขาเห็นไหมครับดูอันนี้เห็นไหมดูเหรียญล่างเห็นไหมครับอันอื่นเนี่ยเขาจะเท่ามาหมดเลยเท่าเส้นขนมจีนเท่ากับพอตรงนี้จะหนากว่าเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตอะไรแบบนี้ได้เราไปเจอแบบเส้นขนมจีนเท่ากันหมดก็คนละบล็อกครับครับผมหน้าหลวงพ่อจำแม่นแล้วเห็นไหมครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยครับผมเห็นไหมครับพระโคตรท่านจะขึ้นชัดเจนเลยเนาะเป็นพระโคตรเอวครับฮะมีรายละเอียด3เส้นข้างในครับเนี่ยเราจำส่วนแบบนี้ได้เนี่ยครับเราดูหน้าใช่แล้วดูเส้นขนมจีนหนาแล้วเส้นรอบในเส้นขนมจีนตรงนี้หนาแล้วมาดูนี้โอ้มี3จุดโอเคโปเช็คชิคาโดหน้าอย่างเดียวไม่ได้ยังจ่ายตังค์ไม่ได้หลังด้วยดูข้างไปข้างก็บอกแล้วนะฮะไม่ได้ไปดูหลังกันดูหน้าพิจารณาว่าด้านหลังปุ๊บคำว่าฮะคุ้งกระถิ่นเนี่ยตรงกะจะมีขีดเกินครับจากการแกะบล็อกผ้าครับผมขีดเกินแล้วครับเห็นไหมขอบด้านนี้ไหมครับผมจะมีเส้นเกินเส้นเกินที่บางส่วนใหญ่บางคนสับพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่ใช่ไอตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาขอบกระด้งอ๋อมันขอบกระด้งจะขึ้นมาขอบกระด้งขึ้นมาครับสองข้างขึ้นมาขอบกระด้งเกินจะอัดแล้วขึ้นไปไหนไม่ได้ตรงเนี้ยสำคัญเลยครับพศ2463เนี่ยเขาจะมีเส้นวิ่งผ่านเห็นไหมเลข4มาใต้เลข6ยาวเห็นไหมยาวนะครับเลข4วิ่งมาตาเลข6ปึ๊ดเห็นป่ะพอบล็อกแกะออกมาแบบนี้มูลค่านี่ไงครับมีในหนังสือเล่มนี้บอกราคาคร่าวๆอยู่แล้วเรามีราคากลางณปัจจุบันเท่านั้นนะครับโอ้มีประมาณหลักแสนต้นครับครับประมาณหลักแสนต้นแสนต้นจริงๆพอเหรียญเนี้ยแสนนึงเขาไม่ขายให้ผมอ่ะก็ต้องแสนต้นดิใช่ครับเจ้าของพระคือพี่เหนือพี่เหนือราชบุรีครับผมขอเข้ามาลงเขาไม่ขายให้ครับผมรู้แล้วว่าเหรียญท่านหนึ่งเนี่ยหายากล่ะผมจะบอกให้ว่าบางคนที่เขาไม่แบ่งให้เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันแพงนะเพราะเขามีเหรียญเดียวใช่เขาไม่อยากจะแบ่งให้อีกใช่ครับโอเคเรารู้วิธีการดูแท้เก๊ไปแล้วของเหรียญหลวงพ่อม่วงเรามาฟังมารู้จักท่านไงว่าทำไมท่านถึงมีคนศรัทธาเอาเงินเป็นแสนๆมาเช่าเหรียญหลวงพ่อม่วงเนี่ยท่านเก่งมากท่านเก่งมากตั้งแต่ตอนสมัยที่ท่านจะเป็นพระเขมรผมบอกแล้วราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่มีทุกเกจิอาจารย์ทุกเชื้อชาติอยู่ในจังหวัดนี้แล้วท่านชาวท่านเป็นชาวเขมรท่านก็ตามญาติพี่น้องท่านมาตั้งแต่สมัยโบราณอ่ะครับก็มาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชพระหลวงพ่อม่วงเนี่ยมีเอกลักษณ์ความแปลกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยศรัทธาท่านเอกลักษณ์คือท่านจะไม่อาบน้ำจากลุ่มน้ำแม่กองอ้าวทำไมพี่ก็ท่านไม่ส่งน้ำจากลุ่มน้ำแม่กองผมก็ไม่รู้ว่าท่านถืออะไรของท่านท่านจะส่งน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีแล้วเคยมีคนตักน้ำจากลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยเป็นรถรูปหล่อท่านชักคนตักน้ำไปชักใช่ชักดินชักหนองต้องจุดธูปขอเข้ามาถึงท่านครับท่านถือค่าตลอดชีวิตท่านไม่เคยส่งน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กองเลยหนึ่งเรื่องก็ยังขายเสนอไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในห้องท่านเนี่ยจะไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบของเลยห้องท่านมีงูเห่าถ้าเลี้ยงงูเห่าคืออาจจะไม่ได้เลี้ยงอะแต่ห้องท่านจะมีงูเห่าเยอะจริง
ห้องนั้นเนี่ยจะไม่มีใครค่อยกล้าเข้าไปผมว่าเป็นเพราะท่านมีคาถาแล้วก็พระม่วงเนี่ยพระเนี่ยชอบมาให้ท่านสึกมากทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าพระม่วงเนี่ยในกุฏิท่านจะมีจีวรเต็มไปหมดเลยจีวรจากพระที่ไม่ให้สึกให้กับพระแล้วก็พระแล้วไว้คือก็บอกให้พระม่วงสึกให้แล้วออกไปจะโชคดีออกไปจะไม่ตายหัวถ้าเป็นพระพูดน้อยแต่มีเมตตาแล้วเรื่องวิด้วยความที่ท่านเป็นเขมรเนี่ยท่านก็มีวิชาทางเขมรมาอยู่แล้วครับด้วยว่าท่านเป็นพันสาพันธมิตรกับใครใครครับพ่อปานและบางลงโคโทุกครั้งที่พ่อปานและบางลงโคเนี่ยเดินทางมาที่เนี่ยจะมาวัดจังหวัดที่วัดคุ้งกระถิ่นครับจังหวัดที่วัดคุ้งกระถิ่นท่านเป็นสาสนิทของพ่อปานและบางลงโคครับเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านที่ดังมากๆนะคือตะกรุดของท่านทุกวันนี้น่าเสียดายนะครับที่ตะกรุดของพระราชบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีใครบันทึกจารึกไว้อะผมเสียดายมากๆเลยผมต้องบอกผมไม่ได้เก่งนะผมก็ไม่ทันผมก็ไม่รู้ว่าตะกรุดหลวงพ่อม่วงเนี่ยเป็นยังไงผมก็อยากได้นะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมไปเอามาแล้วจะใช่ของแท้หรือเปล่าจริงๆอ่ะพระที่ในเขตลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยหรือพระทั่วประเทศไทยเนี่ยเขามีของขลังที่ต้องทำได้คือพระยันตะกรุดพระเจียตะกรุดครับนะครับแต่เราทุกวันนี้พอไม่มีกันแล้วเราก็ไม่รู้ของใครตะกรุดของท่านเนี่ยเคยมีคนเขาเผาสมัยก่อนทำนาเนี่ยเขาจะต้องเผาฟางข้าวเผากระตอสางเพื่อจะปลูกครั้งใหม่ใช่ถูกไหมเขาก็ทำการเผาคนที่เอาตะกรุดของพ่อไปใช้เนี่ยตะกรุดตกลงไปในนาเชื่อไหมว่าอาณาบริเวณเป็นวงล้อมเนี่ยประมาณสักเส้นรอบป่าสูงกลางประมาณ4 เมตรเนี่ยไฟไหม้ไม่ได้ใช่ไฟเข้ามาไหม้ในวงล้อมนั้นไม่ได้เพราะตอนนั้นมีตะกรุดพระม่วงตกอยู่ก็เลยทำให้คนเนี่ยศรัทธาท่านมาตั้งแต่ของพระชุมพลเท่านั้นพระโมงได้ดังมากเลยในคุ้งกระถินเนี่ยนะผมดังมากเนี่ยจากประสบการณ์แล้วก็มีเหรียญของท่านเนี่ยวัยรุ่นสมัยก่อนคนเนี่ยแขวนเหรียญเนี่ยไปเที่ยวแขวนไปกับเพื่อนแล้วถูกลูกซองยิงเข้ามาในกลุ่มมีเรื่องกันตรงนี้มาปรากฏว่าลูกซองเนี่ยเข้ามาไม่ถึงเพื่อนในกลุ่มเลยจริงตกลูกซองเนี่ยไม่ยิงลูกซองเข้ามาเนี่ยระยะถามว่าคนที่เอาปืนลูกซองยิงเขาต้องรู้ระยะลูกซองอะไรใช่ลูกซองเนี่ยยิ่งไกลยิ่งแรงยิงใกล้ๆมาเลยแต่ยิ่งไกลยิ่งแรงยิงไกลยิ่งครบป่ะพี่แต่พอยิงสายเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกตะกั่วกลับไม่เข้ามาข้างในครับกลับไม่เข้ามาถูกคนในกลุ่มเลยในบริเวณนั้นไม่ตกเลยใช่เขาก็เลยพูดกันว่าเหรียญแขวนพระม่วงเหรียญเดียวเนี่ยคุ้มครองในทั้งกลุ่มจากนั้นมาในเหรียญหลวงพระม่วงกุฏิเนี่ยถึงมีความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณประกอบกับความหายากด้วยฉะนั้นพอเวลามีออกมาเหรียญนึงไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าทำไมถึงแพงแล้วทำไมถึงเขาถึงไม่ขายเขาถึงไม่ขายเดี๋ยวโกรธเขาครับผมอ่ะรู้จักผมว่าคุณก็ถิ่นไปแล้วครับผมมาเพราะอะไรกันดีครับความรู้ดีๆชาวบ้านไปกดไลค์กดแชร์เลยขอบคุณครับผมภาพชัดเสียงชัดครับผมความรู้ดีๆแชร์วนไปเลยขอบคุณมากๆครับผมแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆครับอ่ะให้ดูหน้าตาหรือเหรียญพ่อม่วงคู่นี้ที่หนึ่งแบบนี้นะครับเหรียญหลักแสนครับครับโอเคเหรียญที่ทุกคนรอคอยเอาเลยมาเลยครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ครับตอนนี้ครับกดช่วยกันแชร์เลยนะครับมาถึงไฮไลท์แล้ววันนี้ณวันนี้แล้วพี่หมูข้างนอกมีเสียงดังอะไรไม่รู้ใครทะเลาะกันป่ะโอ้โหพี่บัตรคิวไงนี่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรพี่ปล่อยเขาไปนะครับโอเครู้หน้าที่แล้วน้องเบิร์ดเอาว่าผมพักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไปดูความเรียบร้อยที่หน้าเหรอผมเอาไปดูก่อนนะครับผมใครอยากฟังเรื่องเหรียญปูเทียนนะครับเหรียญปูเทียนปลาไก่รอแป๊บหนึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องปูเทียนวันนี้น่าจะพูดเหรียญท่านไปเหรียญโอ้ต้องมีคนฟังพวกเข็มนะถึงพวกเข็มแล้วกันเรื่องปูเทียนบอกว่าผมเล่าวันก็ไม่จบแล้วผมไปฟังประวัติคือเราไปหาพระทำบ้านแล้วเราฟุกได้ฟังประวัติหลวงปู่เทียนไหมประวัติหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นซ้ำกับของพี่หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่หมูเล่าพี่หมูเล่าฟังนะบอกเลยปู่เทียนเนี่ยเป็นเหรียญที่แพงเป็นอันดับหนึ่งของที่นี่ครับและก็แพงเป็นอันดับต้นของประเทศไทยด้วยครับแล้วเหรียญหลวงปู่เทียนพระไก่ท่านเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยที่มีการสร้างเนื้อทองคำในปีพ.ศ. 2464ลองหลับตาเนี่ยดูนะครับว่าพระเกจิในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2464มีพระเกจิองค์ใดบ้างที่สร้างเหรียญด้วยเนื้อทองคำถ้ามีค้านผมมาเลยผมถึงกล้าพูดว่าเหรียญหลวงปู่เทียนแม้กระทั่งวัดท่านอยู่ในป่า
ใช่มีแต่โจรทั้งนั้นเลยมีคอมมิวนิสต์มีโจรทั้งนั้นเลยในเขตพระประการทำไมถึงมีลูกศิษย์นำเนื้อทองคำมาสร้างเหรียญให้ท่านแล้วเดี๋ยวมาพบกันผมขอเวลา5นาทีแป๊บเดียวพี่หมูเล่าประวัติที่พี่รู้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนึงไม่ได้ต้องเล่าพร้อมพี่โอเคครับเดี๋ยวซ้ำกับพี่ครับผมครับเฮ้ยเล่าก่อนเลยซ้ำได้ไม่เป็นไรเล่าเลยรอพี่แล้วกันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมภาพหลวงปู่เทียนไปก่อนนะครับนี่ครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะครับถึงจะเป็นแค่35คณาจารย์แต่เป็นกะทิหัวเป็นหัวกะทิเลยครับเล่มนี้แล้วก็แต่อีกเล่มนึงอัดแน่นเลยครับมีเกจิดังๆครบเลยนะครับนี่ครับเราให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับเนี่ยทีมงานครับลดเสียงลงนิดนึงนี่ครับด้านหลังนี่ครับนี่เหรียญเงินครับด้านหลังจะมีจานเนี่ยนะครับนี่ครับลอยจานบางคนบอกว่าได้เหรียญไปมีจานเนี่ยจะดีกว่าผมว่าพุทธคุณน่าจะเท่ากันแต่ว่าความพิเศษนี่คือว่าลูกศิษย์คนไหนใกล้ชิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้ท่านจานแล้วก็โอเคครับครับโอ้นี่น้องเบิร์ดบอกรออยู่นะครับเล่มใหญ่ครับเสร็จแน่นอนครับแล้วรับรองว่าดีแน่นอนครับคือพี่โอตั้งใจทำมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่ากลัวจะโดนด่านะหนังสือเล่มที่พี่โอกำลังสร้างเลยนะครับมันก็เหมือนแบบว่าพี่โอตั้งใจแบบทำแบบว่าให้เป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าราชบุรีเนี่ยพอเราได้ค้นประวัติขึ้นมาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับพ่อใดหรือพ่อหนึ่งเนี่ยก็จะอัดแน่นไปเลยตอนนี้อัดแน่นด้วยว่าความจริงสิ่งที่ถูกค้นพบซึ่งสมัยก่อนถ้าทำหนังสือเนี่ยผมว่าเหมือนว่าจะเป็นการขอกันช่วยกันให้ทำแบบเป็นเล่มๆหนึ่งประวัติอาจจะชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ประวัติที่ว่าเชิงลึกจริงๆอ่ะที่ว่าคนลงพื้นที่จริงอ่ะสมัยก่อนอ่ะผมว่าไม่น่าจะมีใครทำเหมือนสมัยนี้ครับก็ต้องขอบคุณไอดอลด้วยที่ว่าเป็นคนทำหนังสือคือพี่ต้นนะครับพี่ต้นเนี่ยเป็นคนที่ทำหนังสือให้พวกผมเห็นก่อนว่าเขาเดินลงพื้นที่แล้วทำหนังสือแล้วมันได้ข้อมูลจริงอะไรจริงเงี้ยเราก็เลยทำตามใช่ไหมพี่โอ๊ตเราเห็นพี่ต้นก่อนนะว่าลงพื้นที่ทำหนังสือแล้วเล่มเนี่ยลงพื้นที่ซื้อประวัติจริงไอดอลผมเลยนะเกี่ยวกันไปไม่ได้ครั้งเดียวไปครั้งเดียวไม่ได้มาต่อโอเคครับแชร์ไปครับพี่วันมาแล้วบูเทียนเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยครับเป็นเหรียญไฮไลท์เลยครับฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ผมจะเล่าเพราะผมตั้งใจเล่ามากครับเหรียญลุงบูเทียนพระปลาไก่เป็นเหรียญหลักล้านมานานแล้วครับเป็นเหรียญที่มีราคาค่านิยมหลักล้านมานานแล้วเหรียญที่เห็นนี้นะครับเหรียญนั่นคือรูปท่านเหรียญที่เห็นนี้นะครับเนี่ยครับเจ้าของอยู่เชียงใหม่นะใช่เหรียญนี้เลยนะมีคนไปบุกราคา7ล้านบาทไม่กระเทือนงัดออกมาไม่ได้ไม่ขายอ่ะไม่ขายใช่ครับไม่ขายทั้งที่ท่านยังไม่รู้เลยว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญพระเกจิที่สร้างด้วยเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยปีพ.ศ.2494พี่หมูลองนึกดิมีพระเกจิองค์ไหนในประเทศไทยที่สร้างเหรียญเนื้อทองคำได้บ้างแล้วต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเหรียญจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเหรียญใหญ่นะเล็กเหรียญบูเทียนนี่เหรียญเล็กนะเหรียญเล็กครับเนี่ยรูปเนี้ยคือเป็นรูปท่านตอนหนุ่มครับท่านอายุยืนมากนะท่านอายุ90กว่ามีรูปท่านตอนแก่รูปท่านตอนแก่เนี่ยอยู่ในห้องสมาคมผมขออนุญาตป๋านะป๋าพยาคำพันธ์นายกสมาคมเพราะมีผู้หญิงพระองค์ชายไทยเนี่ยขอรูปป๋าเนี่ยมาลงหนังสือเล่มที่ผมจะทำเล่มต่อไปเนี่ยป๋าอนุญาตด้วยความยินดีครับเราก็จะเห็นรูปหลวงปู่เทียนพระปลาไก่อีกแอคหนึ่งเอกลักษณ์ท่านคือถือขวานขวานนี่คือขวานวิเศษขวานฟ้าไม่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำเหมือนพี่หมูเขาคือตำราเขาเรียกอย่างนี้นะจริงๆแต่เนี่ยคือขวานวิเศษก็เอาเรื่องจริงๆแล้วไหมไอ้ผมเนี่ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีหรอกเขาเรียกขวานฟ้าเขาเรียกว่าครับก็หนังเรื่องขวานฟ้าหน้าดำไงจริงจริงๆอ่ะขวานเนี่ยเป็นขวานวิเศษครับขวานเนี่ยวิชาเนี้ยนะตกทอดมาถึงหลวงพ่ออางวัดท่ากระทุ่มครับรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหลวงพ่ออางให้ฟังเอาขวานนี้ก่อนขวานเนี้ยเป็นขวานศักดิ์สิทธิ์ครับ
ขวานศักดิ์สิทธิ์ในขวานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมัยก่อนคนไม่สบายเป็นไส้ติ่งเนี่ยเขาใช้ขวานเนี่ยตัดนะตัดนอกเนื้อตัดนอกเนื้อแต่หายครับอันนี้คือวิชาตลอดตำราของสมัยโบราณเขาแล้วก็ขวานเนี่ยสำคัญอยู่หลวงเทียนคือเป็นขวานที่เขาบอกผีเห็นผียังคลามผีเห็นผียังคลามแล้วก็เป็นขวานที่ชั้นใช้เสียงทายตอนที่ไปเอาไม้ใหญ่เนี่ยมาทำมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาหลวงพุทธเทียนเนี่ยประวัติจริงๆของท่านสมัยก่อนบอกว่าประวัติไม่มีหายไม่จริงครับโอ้โหไม่จริงไม่จริงครับเขาบอกเข้าไปว่าปลาไก่มาไม่ได้อะไรเลยไม่จริงครับอย่างที่ผมเขียนที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยหลวงพุทธเทียนเนี่ยท่านเป็นที่เคารพนับถือของกะเหรี่ยงมากถ้าอยู่ปากท่อนะหรือว่าปากท่อเนี่ยติดกับเขาแล้วครับออกไปก็เขาแล้วเขาตะนาวสีแล้วสภาสมัยก่อนถ้าจะทำการสร้างโบสถ์สร้างศาลาต้องไปตัดไม้เองต้องพาชาวบ้านไปหาไม้เองมาตัดไม้เองแล้วพระสมัยก่อนเขาต้องทำการทุดงท่านเนี่ยทุดงไปเจอกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเนี่ยนับถือท่านไม่ต่างจากพ่อนวมเลยนะบารอบรองวิชาใส่ท่านเนี่ยจนมาเอาวิชาอะไรมาใช้ท่านก็ทำอะไรท่านไม่ได้กะเหรี่ยงก็เลยศรัทธาท่านมากก็พาท่านเนี่ยไปหาไม้เพื่อท่านมีความประสงค์ว่าท่านเนี่ยจะเอาไม้มาสร้างวัดกะเหรี่ยงก็พาไปหาไม้ก็ไปเจอไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม้ใหญ่ขนาดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ15คนโอบ20คนโอบเป็นไม้ใหญ่เจอไม้ใหญ่ก็สมัยก่อนอ่ะวัดถึงมีกระดานแผ่นใหญ่ๆไงมีเสาต้นใหญ่ๆไงท่านก็แต่คำแต่ตัดออกมากะเหรี่ยงอ่ะที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เอาขวานเนี่ยนะเอาขวานเนี่ยสับใช่สมัยก่อนใช้ขวานตัดกระเด้งเด้งเลยเด้งเลยสับปุ๊บกระเด้งเหมือนกับโดนคนถีบเลยสับอีกก็กระเด้งอีกลอยเลยเหมือนกับโดนคนเตะออกมาคนถีบออกมาเลยหลวงพ่อเทียนก็เลยรู้หลวงพ่อเทียนก็ท่านก็ไปบอกกับต้นไม้ตัวนี้ว่าจะเอาไม้เนี่ยไปสร้างศาสนสถานถ้าอยากจะไปอยู่ในบวรพุทธศาสนาด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลเราจะเอาขวานเนี่ยตั้งไว้ถ้าเราจะเอาขวานเนี่ยตั้งไว้ถ้าพรุ่งนี้มาดูแล้วขวานเนี่ยไม่ล้มขวานนี้ยังตั้งอยู่ก็ถือว่าท่านยากไปกับเราหลวงพ่อเทียนก็ทำการเสียงทานแบบนั้นพอกลับมาอีกวันหนึ่งขวานก็ตั้งอยู่เพราะตั้งปุ๊บก็เป็นอันว่าโอเคได้รับอนุญาตแล้วได้รับอนุญาตแล้วก็ตัดได้ไงไปมีปัญหาตอนขนอีกทำไมพี่มีปัญหาตอนขนไม่ได้ทำไมอ่ะก็ใครก็ลากไม่ไปอ่ะเอาช้างมาลากก็ลากไม่ไปเหมือนต้นตะเคียนสมัยที่ว่าอยู่ในน้ำเนี่ยนะที่ว่าจะเอาขึ้นมายังไงก็ไม่ขึ้นต้องมีการอัญเชิญเรื่องอาถรรพ์พวกนี้มีมาไม่ใช่เรื่องอุปโลกคนที่เป็นของมีมาเกิดจริงๆถ้าคนไม่อยู่ในยุคนั้นจริงจะไม่เชื่อแต่ถ้าคนเห็นกับตาจริงๆจะเชื่อแล้วก็จะรู้นะครับช้างตัวไหนก็ลากไม่ได้ทำให้ท่อนไม้ท่อนนี้ขยับไม่ได้ตกก็คือหลวงปู่เทียนเนี่ยปักกดอยู่ก็มีคนเนี่ยนุ่งขาวของขาวเดินมาแล้วบอกว่าขอได้ไหมขอให้หลวงปู่เทียนเนี่ยนั่งอยู่บนท่อนไม้ท่อนเนี้ยครับก็จะยอมไปด้วยอืมแปลกเวลาไม่มีหลวงปู่นั่งลากไม่ได้แต่พอหลวงปู่ไปนั่งบนขอนไม้ลลากไปได้ลากปลิวเลยใช่ถึงทำการลากและขนย้ายได้กะเหรี่ยงเนี่ยถึงนับถือหลวงปู่เทียนมากใช่ครับครับก็ลากมาอันนี้คือเรื่องนึงเกี่ยวกับตอนที่หลวงปู่เทียนเนี่ยไปตัดไม้ครับไปตัดไม้ทางเล่าหลวงปู่เทียนเป็นคนชอบดูหนังตะลุงมากสมัยก่อนที่สิป่าทั้งนั้นใช่โจรเนี่ยจะไปอยู่ที่วัดป่าไก่อยู่หลังวัดเยอะเพราะตำรวจจะไม่กล้าเข้ามาเพราะตำรวจเข้ามาเนี่ยตำรวจจะถูกฆ่าหมดผมต้องบอกนี้ก่อนสมัยก่อนนะคนไม่ได้อยากเป็นโจรแต่ก็มีคนดีๆที่ถูกรังแกแล้วพึ่งพาศาลไม่ได้สมัยก่อนไม่ได้มีศาลยุติธรรมที่ฟ้องร้องให้เหมือนที่วันนี้ถูกรังแกจนต้องบีบบังคับให้ไปเป็นโจรพอเป็นโจรปุ๊บก็จะมาอยู่เนี่ยหลังวัดป่าไก่ตำรวจไม่กล้าเข้ามาเพราะเป็นป่าหมดเลยเขาเรียกว่าป่าไก่เนี่ยเป็นป่าที่มีไก่ป่าเยอะไงแล้วไงป่าทึบมากถ้าใครรู้อยู่ว่าป่าไก่เนี่ยป่าทึบมากสมัยก่อนคอมมิวนิสต์เนี่ยอยู่ที่นี่เยอะนะคอมมิวนิสต์คือใครคือชาวบ้านใช่ไม่ใช่โจรคือชาวบ้านครับคือชาวบ้านที่ไม่ชอบทางการไม่ชอบตำรวจมีความคิดแตกต่างกันแล้วกันให้ไปปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยปราบไม่ได้หรอกใช่แต่ถ้าจะเข้าไปเนี่ยต้องเอาของไปให้ลูกเขาไปให้เขาก่อนชาวบ้านถึงจะรักต้องเข้าไปปกป้องชาวบ้านตำรวจสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นคนที่เข้าไปทำจริงๆเนี่ยคือ
เขาถึงรู้ไงว่าจริงๆเขาที่ไม่ใช่โจรเขานี่คือชาวบ้านครับแค่ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมแตกต่างกันในตอนนั้นเท่านั้นเองพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บลุงวุฒิเทียนน่าชอบดูหนังตะลุงมากหนังตะลุงสมัยก่อนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่เพชรบุรีใช่ครับหนังตะลุงเนี่ยจะอยู่เพชรบุรีเยอะใช่เมื่อไหร่ที่จะเดินทางมาแสดงหนังตะลุงแล้วผ่านวัดปากายเนี่ยต้องผ่านวัดปากายเนี่ยพวกหนังตะลุงจะรู้เลยว่าต้องเดินทางมาล่วงหน้า1วันครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรครับพี่เพื่อมาแสดงให้หลวงปู่เทียนดูเคยมีคนผ่านมาคณะหนังตะลุงผ่านมาแล้วไม่แวะแสดงให้ท่านดูเดินไปต่อไม่ได้ทำไมอ่ะพี่เดินไปต่อไม่ได้ครับเดินไปต่อไม่ได้เขาถึงบอกว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยชอบดูหนังตะลุงมากท่านบอกว่าเลยว่าถ้าคณะหนังตะลุงผ่านว่าท่านอ่ะให้อยู่แสดงให้ท่านดูก่อนแล้วที่เขาบอกว่าผีเห็นผียังคล้ามเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับผีผีเดี๋ยวนะผมจำชื่อผีตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมเขียนนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเคทำไมผมถึงจำพี่อ๋อผมได้ก่อนแล้วผีนางนมยานอ้าวผีนางนมยานใช่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ทั้งกลมอ๋อครับแต่ทั้งกลมเขาเรียกผีนางนมยานครับคือผีนางนมยานเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ป่วยไม่สบายนอนอยู่นะถ้าเห็นว่ามีผู้หญิงมาเนี่ยแล้วยื่นเด็กให้อุ้มเนี่ยถ้าเอื้อมมือไปรับเด็กมาอุ้มถูกกินตายทุกคนคือตอนนั้นต้องป่วยอยู่คนป่วยครับเนี่ยเขาเรียกผีนางนมยานถ้าเราฝันปุ๊บใช่อันนี้เราไม่ได้มีเจตนาลบหลู่เลยเราก็เล่ามาด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าด้วยเรื่องราวมาจากโบราณครับผมหลวงปู่เทียนไม่ได้ปราบไม่ได้ฆ่าแล้วท่านทำไงหลวงปู่เทียนเรียกมาแล้วก็บอกว่าให้อย่าทำแบบนี้มันเป็นบาปให้อย่าทำแบบนี้มันเป็นบาปจะไปที่ไหนก็ไปซะครับอย่าให้เจออีกถ้าเจออีกหลวงปู่เทียนก็จะจับแล้วหลังจากนั้นมาจากหลวงปู่เทียนปราบก็หายไปเลยเขาถึงบอกหลวงปู่เทียนเนี่ยผีเห็นผีจะข้ามไงใช่จากเรื่องเล่าผีนางนมยานที่มากินคนป่วยเยอะๆให้ตายในตอนนั้นอันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่บอกหลวงปู่เทียนปีผียังคล้ามนะครับผมแต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปเนี้ยนี่คือเรื่องที่ยังมีชีวิตอยู่ของนายทหารคนนี้จากนายทหารคนนี้ที่มาเล่าให้ผมฟังที่ตลาดกอบคุณแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่เทียนแล้วทุกวันนี้แกก็ใช้เหรียญหลวงปู่เทียนแล้วก็รูปหลวงปู่เทียนใครอยากฟังนะครับกดแชร์ครับแล้วก็ขอไลค์ด้วยจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาบอกวิธีการดูเหรียญหลวงปู่เทียนด้วยครับผมท่านเก่งจริงนะไอประวัติที่ผมไปฟังมาเนี่ยก็เกี่ยวกับประวัติตอนสร้างศาลาครับแล้วเขาคนนี้ยังอยู่นะจริงๆประวัติเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับตำรวจประมาณเดียวกันนะพี่ผมต้องฟังพี่ก่อนแล้วผมก็ไม่ได้ยินเรื่องมาว่าเรื่องน่าจะเอาฟังเรื่องพี่ก่อนใช่ครับคือตอนนั้นน่ะตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปปราบคอมมิวนิสต์ครับถูกครับเข้าปราบคอมมิวนิสต์คราวเนี้ยก็เข้าไปมันเป็นเขาไงเขาสองฝั่งครับคือตำรวจไปเนี่ยก็ถูกบังคับให้เดินเข้าไปในเขาโดยที่ไม่รู้ว่าใช่ไหมคอมมิวนิสต์เนี่ยอยู่ข้างบนครับแล้วก็ยิงลงมาครับตายหมดอ่ะจริงๆนะตายหมดคอมมิวนิสต์ยิงตายหมดมีแค่คนเดียวที่รอดมีแค่คนเดียวที่รอดครับปืนแกขัดลำแกนึกว่าถ้าแกล้งตายเดี๋ยวก็มาเจอก็ต้องตายอีกก็เจอก็ต้องตายอยู่ดีตัดสินใจวันนั้นแหละในตัวแกเนี่ยมีเหรียญหลวงพ่อเล็กกับเหรียญหลวงปู่เทียนประกบกันวัดปากายเนี่ยไม่ได้มีแค่หลวงปู่เทียนมีหลวงพ่อเล็กด้วยหลวงพ่อเล็กเนี่ยเขาเรียกแกหลวงพ่อแต่แกไม่ได้เป็นหลวงพ่อแกเป็นเจ้าอาวาสนะในสมัยก่อนผมบอกเลยนะครับพระที่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วเก่งกว่าเจ้าอาวาสมีเยอะมากครับเพราะการเรียนวิชาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอาวาสมีตำแหน่งก็ถึงจะเก่งไม่ใช่ครับมีเหรียญพ่อเล็กเหรียญเทียนประกบกันท่านก็ตัดสินใจวิ่งเลยตัดสินใจถือปืนแล้วก็วิ่งรอดขณะที่คนอื่นถูกยิงตายหมดนึกถึงพ่อเล็กหรือเทียนบอกขอให้รอดก็รอดแกก็วิ่งไปหลบหลังจอมปลวกหลบหลังจอมปลวกเนี่ยพูดง่ายๆวิ่งฝ่าไปเลยฝ่ากระสุนทั้งหมดวิ่งออกไปแล้วก็ไปเข้าไปในป่าหลบหลังจอมปลวกพออาราธนาถึงเหมือนพ่อเล็กกับหลวงปู่เทียนกลิ่นธูปลอยมาแตะจมูกมีกลิ่นธูปลอยมาแตะจมูกแกก็มีกำลังใจ
ครับไม่ใช่แกก็เอาปืนขึ้นมาเช็ดเอาปืนขึ้นมาล้างปืนที่ขัดลำอ่ะเอามาปลดลูกออกนะเอามาสลายจนปืนไม่ขัดลำก็กล่าวว่าม้าก็ค่อยก็จะสู้ได้แล้วล่ะมีปืนแล้วปืนไม่ขัดลำแล้วผมว่าไม่มีใครตามมาเจอเลยรอดรอดจนมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังจนทุกวันเนี้ยใช่ได้เลยพี่รอดจนเล่าแกเล่าถึงขนาดว่าปู่เทียนเนี่ยแม้ว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยจะมรณภาพไปแล้วครับความศักดิ์สิทธิ์ของรูปท่านก็ยังคงอยู่รูปท่านเนี่ยเคยมีคนขอมาขอจากแกนะแกจะม้วนไว้เลยม้วนไว้นะเคยมีคนขอจากแกบอกว่ารูปหลวงปู่เทียนดีจริงไหมแกบอกก็ไม่รู้อะตอนที่มีคนมาทำเหรียญเนี่ยเขาเรียกเหรียญ14บาทครับเหรียญ14บาทสร้างปี2014เขาเรียกเหรียญ14บาทสร้าง140เหรียญนะไปถ่ายที่ไหนกระสานแล้วถ่ายไม่ติดจนผมจำได้ผู้ว่าในอำเภอขอซื้อรูปนี้แกหมื่นหนึ่งแกไม่ขายแล้วสมัยก่อนเงินหมื่นหนึ่งไม่ใช่น้อยนะใช่ดิพี่เยอะก็คือเห็นแล้วเอาไปถ่ายที่ไหนกระสานถ่ายไม่ติดคือบอกว่าบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เทียนเนี่ยเยอะมากๆเยอะพี่จนทำให้จากอดีตจนปัจจุบันเหรียญท่านเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยนี่ฟังแพงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยฟังเรื่องผมบ้างไหมที่ผมไปเจอมาผมไปดูพระอาบ้านที่ผมอยากถ่ายนะลูกหลวงปู่เทียนให้ดูครับนะลุงคนนี้เขาเล่าว่าหลวงปู่เทียนสร้างศาลาใช่ไหมตอนสร้างศาลาเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าคนสร้างศาลาเขาเป็นใครแล้วก็เป็นพวกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่พี่บอกว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์บ้างเป็นพวกโจรบ้างแล้วทีเนี้ยมีตำรวจอยู่พอลาปุ๊บจะสร้างศาลาเนี่ยตำรวจเนี่ยรู้แล้วแหละว่าที่เนี่ยต้มเหล้าขอว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยต้มเหล้าแจกคนสร้างศาลามีคนเขาบอกค้างหายค้างยังไม่รู้อ้าวเหรอครับแต่ต้องถามว่าหายค้างยังไม่รู้ครับหายค้างยังครับมีคนบอกค้างด้วยตอบได้ครับตอนนี้หายค้างยังครับช่วยโอเคมีคนไลฟ์มาแล้วแสดงหายค้างแล้วหายค้างหรือยังครับหายช่วยไลฟ์ด้วยครับจะได้รู้ว่าหายค้างหรือยังช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับหายแล้วหายแล้วครับผมเล่าต่อเลยว่าตอนสร้างศาลาเนี่ยก็เกณฑ์คนในหมู่บ้านนะเราก็ฟังว่าลุงคนนี้เขาจะโกหกเราหรือเปล่าเขารู้จริงหรือเปล่าเขาก็เล่าให้เราฟังก่อนเขาเล่าฟังว่าตำรวจเนี่ยรวมทีมกันเลยเยอะมากอ่ะคือจะเข้ามาหาหลวงปู่เทียนแล้วเนี่ยพอรู้ว่าที่หลวงปู่เทียนเนี่ยต้มเหล้าแจกคนทำศาลานะตำรวจก็เข้ามาเลยแต่นี้หลวงปู่เทียนรู้แล้วว่าตำรวจจะเข้าเก็บไม่ทันพี่โอ้เชื่อไหมบอกลุงนะบอกว่าปู่เขาเป็นคนต้มเหล้าต้มเหล้าเถื่อนนี่แหละแล้วก็แจกกันกินไปอะไรไปเนี่ยตอนทำศาลาเก็บไม่ทันปึ๊บปู่เทียนเห็นปั๊บก็เรียกตำรวจก่อนเลยว่าเข้ามาทำไมอะไรเงี้ยเห็นว่าอ่ะตำรวจก็เข้ามาทำไมอ้าวได้ข่าวว่าที่นี่ต้มเหล้าเถื่อนเพื่อแจกจ่ายกันดื่มอะไรนี้จริงไหมเขาก็บอกว่าเหล้าเริ่มมีที่ไหนนะก็ให้ไปดูพอไปดูปุ๊บพี่โอเชื่อไหมว่าเหล้าในหายที่ต้มอยู่เนี่ยเป็นน้ำเปล่าหมดเลยทั้งที่ว่าในปกติเป็นน้ำเปล่าหมดเลยอันนี้วิชานี้มีมาแต่โบราณเสร็จผมรู้เสร็จปุ๊บหลวงปู่เทียนพูดว่าพวกท่านเนี่ยมากันยังไงชักมีกลิ่นทะแม่งแล้วนะเชื่อไหมตอนนั้นปุ๊บตำรวจยังไม่คิดอะไรพอบอกว่าพวกท่านมายังไงมีกลิ่นทะแม่งแล้วนะเปิดเนี่ยเพราะตอนนั้นต้องเดินทางถูกไหมจะมีน้ำติดตัวตำรวจที่เป็นขวดทุกขวดเปิดขวดดูในขวดที่ตำรวจพกไปที่เป็นน้ำเนี่ยกลับกลายเป็นเหล้าเสร็จปุ๊บหลวงปู่เทียนบอกอ้าวไม่มีอะไรแล้วก็เชิญพวกท่านกลับแล้วกันก็ชี้ทางบอกถ้าเราไปข้างหลังวัดนู่นสิมันจะมีสะพานข้ามไปพอไปถึงหลังวัดปุ๊บก็ให้คนพาไปพี่โอ๊ตเชื่อไหมหลวงปู่เทียนท่านสร้างสะพานอ่ะข้ามทีเดียวถึงไหนผมจำเรื่องไม่ได้เพราะผมฟังมาต้องไปฟังอีกครั้งถึงที่เลยอ่ะท่านสามารถสร้างสะพานข้ามไปได้เยอะเยอะจริงพี่ประวัติฟังแล้วเกี่ยวกับหลวงปู่เทียนเกี่ยวกับวัดป่าไก่เกี่ยวกับหลวงปู่เทียนเนี่ยเยอะท่านเก่งจริงๆใช่เพราะท่านบอกลุงคนนี้บอกว่าหรือจะหาใครมาเถียงก็ได้เพราะปู่เขาเป็นคนต้มเหล้าแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขายังเล็กๆอยู่วิชานี้ครับใช้กันเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อช่างวัดตะก้องก็เหมือนกันใช่หลวงพ่อช่างวัดตะก้องเนี่ยที่เขาบอกว่าท่านดื่มเหล้าก็มีพระเนี่ยไปจับท่านพระผู้ใหญ่เนี่ยไปตรวจว่าหลวงพ่อช่างเนี่ยดื่มเหล้าจริงหรือเปล่าถูกไหมครับครับสุดท้ายแล้วในกาที่บอกว่าเป็นเหล้าเป็นน้ำเปล่าใช่
แต่แก้วของพระองค์นั้นกลายเป็นเหล้าเป็นเหล้าใช่เนี่ยวิชาวิชาเนี้ยคือมันมีจริงจริงนะมีจริงจริงครับมีจริงๆมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับใช่แล้ววิชากาลาครอบช้างเนี่ยก็ไม่ได้ทำได้พระเกศเดียวก็ทำได้หลายองค์เห็นไหมใช่คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทุดงมาเจอกันครับก็จะล่ำเรียนวิชาพวกนี้กันใครจิตถึงนิ่งก็จะใช้วิชาพวกนี้ได้จริงใช่ครับใช่เล่นเอาตำรวจไม่มาเลยอ่ะกลับกันยังไวเลยตอนนั้นแล้วตอนเนี้ยมีเรื่องนึงที่แปลกเกี่ยวกับพระไก่ว่าวัดปากไก่นั้นไม่มีโบสถ์ใช่วันนั้นผมเข้าไปทีแล้ววัดปากไก่อันนี้ไม่มีโบสถ์นะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีโบสถ์ใช่ครับปัจจุบันก็ยังไม่มีโบสถ์แล้วคนที่จะพยายามมาสร้างโบสถ์วัดปากไก่เนี่ยก็สร้างไม่ได้นะครับผมปัจจุบันคนปากไก่บวชต้องบวชวัดตรงข้ามแล้วครับเพราะวัดปากไก่ไม่มีโบสถ์ครับครับครับเป็นความจริงๆอะไรที่เราอธิบายไม่ได้อ่ะครับกันที่แปดมีเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งใช่อาถรรพ์อยากจะพูดคำนี้เหมือนกันเอาเรื่องอาถรรพ์อะไรด้วยไหมครับว่าคือเคยมีผู้หญิงผู้ชายนะอุตริไปสมสู่กันในโบสถ์อืมใช่ครับไปสมสู่กันในโบสถ์สมสู่เสร็จปุ๊บชักออกไม่ได้อืมชักออกไม่ได้จนไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่ครับเนี่ยคือความอุตริอย่างที่ไปทำไม่ดีในวัดแล้วพอทำเสร็จโบสถ์เหล่านี้ก็สร้างไม่เสร็จตอนกำลังสร้างนะครับก็สร้างไปเสร็จให้ใครมาสร้างนายช่างเดินปุ๊บแล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตเกิดอาเพศเกิดอาเพศโบสถ์วัดปากไก่ถึงสร้างไม่เสร็จผมมองว่าคิดว่าปากไก่เนี่ยมีอาถรรพ์อะไรหลายอย่างมากๆครับแต่สิ่งที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าในตอนนั้นหลวงปู่เทียนซึ่งอยู่ในป่าเนี่ยลูกศิษย์ท่านไปสร้างเหรียญเนื้อทองคำให้ท่านได้ยังไงอืมใช่แสดงว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านในตอนนี้เนี่ยต้องมีเจ้าขุนมูลนายเข้าไปหาท่านศรัทธาท่านเก่าท่านใช่ครับถึงนำโลหะทองคำเนี่ยไปสร้างเป็นเหรียญให้ท่านได้ต้องมีแน่พี่ก็อย่างประวัติที่ลุงในป่านะขนาดพระที่อยู่ในเมืองเนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเหรียญทองคำเลยในปี2464แล้วหลวงปู่เทียนยิ่งแบบเนี่ยมีเหตุการณ์ตำรวจเข้าไปแล้วเจออิทธิฤทธิ์ของท่านเนี่ยต้องเอาเรื่องเล่าเนี่ยไปบอกเจ้านายหรือว่าอะไรบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบุญศักดิ์สิทธิ์มากใช่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆผมมองว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆใช่บอกฟังว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่แปลกเลยว่าทำไมเหรียญท่านเนี่ยถึงได้แพงมากครับหายากมากเกศไม่ดีพุทธคุณดีมากพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงเหรียญเดียวศึกเฮี้ยนเฮี้ยนก็ยังเป็นแสนใช่สวยๆไม่ต้องพูดถึงครับเป็นล้านแน่นอนนะครับผมแต่ทางด้านพุทธคุณนี่แน่นเลยปะเรามาดูกันว่าเหรียญหลวงปู่เทียนเนี่ยมีตำหนิบล็อกตรงไหนดูกันยังไงถึงจะได้เงินล้านกันใช่ครับผมเปิดแบบรึดูกันครับยังไงถึงได้เงินล้านกันนี่เลยขอบคุณเจ้าของภาพก่อนเหรียญนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากคุณบอยท่าประจันเหรียญนี้คือเหรียญของคุณบอยท่าประจันนะครับผมพาเมลแล้วความเอื้อเฟื้อมาจากนะครับผมคุณบอยท่าประจันให้เหรียญนี้มาเห็นไหมครับเป็นเหรียญหน้าเดียวใช่ครับเป็นเหรียญหน้าเดียวนะครับผมเป็นเหรียญหน้าเดียวเครีดแผ่นออกมาแล้วก็ปั๊มตำหนิถ้าดูคืออย่างแรกเลยจำหน้าท่านให้แม่นๆจำเส้นรอบวงให้แม่นๆจำเส้นรอบวงให้แม่นนะครับผมเหรียญจริงจะเล็กเหรียญเก๊จะใหญ่กว่านี้ครับเหรียญเก๊ใหญ่กว่านี้ครับผมนี่นะครับเห็นมาตัวอะด้านซ้ายเนี่ยจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่ข้างในซ้อนกันอะไรปึ๊บเห็นไหมครับมาดูเนื้อเงินมีไหมมีครับเห็นไหมผ้าพอกเดียวกันต้องมีพี่หมูเนี่ยทองแดงฮะครับมีขนาดสึกๆนะต้องมีครับผมครับมีครับผมโอเคเห็นไหมครับตรงเนี้ยในโบเนี่ยคือการแกะบล็อกสดสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะครับฮะจะมีความโค้งความเป็นแอ่งนะความแอ่งความโค้งคือไม่เรียบอ่ะมันเป็นโบที่มีมิติเห็นไหมใช่มันเป็นโบที่มีมิติจริงๆเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าเอาเส้นสายไปความมิติความนูนต่ำนูนลึกเนี่ยเขาถามว่าทำไมเหรียญสมัยก่อนถึงมีความคลาสสิกมากเพราะเขาแกะบล็อกสดไงใช่ครับพี่ไม่ได้ใช้เครื่องแกะเขาใช้มือแกะสดๆบล็อกได้ถึงมีความคลาสสิกมากจะมีมิติความสูงนูนต่ำอยู่จะมิติตรงนี้ความลึกจะไม่เท่ากันใช่โอเคครับเห็นไหมครับนี่เหรียญเป็นข้างเลื่อยครับนะเหรียญเลื่อยจะมีห่วงในตัวได้เลื่อยเป็นห่วงในตัวให้ไม่เห็นรอยฟันเลื่อยเลยใช่ครับจะมีห่วงในตัวได้เหรียญเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับผมคราวนี้ปุ๊บตรงนี้เขาจะมีเบ้าหูปั๊มติดมาในเหรียญครับเห็นปะจะมีในบล็อกเนี่ยจะมีเบ้าหูมาเลยเพื่อให้เลื่อยเนี่ยให้เป็นเบ้าหูบังคับให้นะบังคับว่าโอเคตรงนี้เป็นหูนะให้เลื่อยอยู่เส้นนอกนี่นะเขาจะมีเบ้าหูปั๊มติดมาจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้การเลื่อยไม่เท่ากันในที่นี้เลื่อยตามเบ้าหูเลยอันนี้เลื่อยตามเบ้าอันนี้เลื่อยเป็นปีก
ช่ไหมเห็นไหมเลือดตามเบ้าหูเลยครับจริงไหมนะเดี๋ยวนี้ไข่ปลาเห็นไหมครับอย่าไปจำนะไข่ปลาไหนบี้ไหนไม่บี้อ่ะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการปั๊มเหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยฝั่งนี้ปั๊มไม่ติดเลยแต่ฝั่งนี้ปั๊มคมชัดลึกหมดเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรครับความร้อนบนเหรียญไม่เท่ากันครับและแรงอัดด้วยแรงอัดอาจจะเท่าแต่ความแข็งของความร้อนไม่เหมือนกันถามว่าตอนที่เผาเหรียญเนี่ยเอาลงไปปั๊มเนี่ยถ้าเผานิ่มทั้งเหรียญปั๊มออกมาก็จะสวยทั้งเหรียญแต่ถ้าปั๊มตรงไหนมันร้อนไม่ทั่วถึงเนี่ยมันจะปั๊มไม่ติดพอเวลาปั๊มไปปึ๊กไอ้ตรงที่มันแข็งเนี่ยมันจะปั๊มไม่ติดเวลาไปเจอเหรียญที่ไม่สึกเลยแต่ยันไม่ติดอย่าไปคิดว่าเก๊นั่นน่ะแท้ดูง่ายเลยใช่ครับแล้วผมจะตอบไปเลยว่าที่เป็นแบบนี้เพราะความร้อนบนเหรียญก่อนปั๊มไม่ทั่วถึงครับครับนี่ดูด้านหลังมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเหรียญบูเทียนไหมแต่เป็นข้อสังเกตอย่างนึงนะครับเหรียญบูเทียนเหรียญในเงินถึงจะมีจานเป็นเหรียญในข้อนี้ไม่มีจานแล้ววัดปากายนะครับองค์ที่เก่งอีกองค์นึงคือหลวงพ่อเล็กใช่จะเล็กเก่งมากสร้างเหรียญคล้ายๆบูเทียนเนี่ยครับมันจะรู้เหตุผลไหมพี่ว่าทำไมเหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินขวานอันนี้นะเขาบอกอยู่ที่นายตำรวจตอนแรกอยู่ที่โจรก่อนลูกศิษย์ท่านที่เป็นโจรได้ไปแล้วตำรวจก็ไปจับตัวคนนี้แล้วก็เอาขวานนี้ไปยึดขวานแต่เขาบอกว่าใครที่ครอบขวานอันนี้โดยไม่ได้อนุญาตนะเกิดอาเพศครอบครัวชิบหายล่มจมเหมือนบุญบารมีไม่ถึงที่จะครอบเดี๋ยวว่าหลังผมจะพาพี่ไปหาลุงคนนี้เขารู้ประวัติเรื่องโลหะที่เอามาทำขวานด้วยจริงจริงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาพูดบุญเทียนเนี่ยอายุ90กว่านะครับถ้าไม่ได้อายุสั้นนะบางคนเอ้ยท่านอายุไม่เยอะไม่ใช่เลยเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาบอกเลยว่าคนหนองกระทุ่มเนี่ยตอนที่หลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อป๋องอยู่อ่ะหลวงปู่เทียนก็ยังอยู่ฉะนั้นว่าปี7กว่าแกยังอยู่ครับครับผมปี7กว่าแกยังอยู่รู้ป่ะว่าทำไมเขาบอกว่าไอ้เนี่ยหลวงปู่เทียนเนี่ยถึงอายุน้อยพอเขาบอกว่าอย่างภาพเนี้ยเขาบอกเอาภาพเนี้ยหนุ่มเลยภาพนี้เอาไปสร้างเหรียญปี64เขาคิดว่าตอน64หน้าตาได้แบบนี้ผมบอกไม่ใช่รูปเนี้ยถ่ายก่อนได้อืมใช่พี่ถูกต้องอยากเข้าใจว่ารูปเนี้ยเอาไปใช้สร้างเหรียญและแกต้องถ่ายวันนั้นสร้างเหรียญปีนั้นไม่ใช่ใช่รูปเนี้ยเขาถ่ายไว้ก่อนแล้วพอจะทำเหรียญถึงเอารูปที่ถ่ายไว้เนี้ยไป อย่างที่รู้การถ่ายรูปดำมีตั้งแต่2440กว่าถึง50ต้นๆเนี้ยผมพยายามจะอธิบายพวกนี้ให้เราเข้าใจไม่ใช่บอกโอ้นี่อย่างนี้เนี่ยแกสร้างเหรียญตอนแกสร้างปี64หน้าตากันอยู่งี้ไม่ใช่ลูกมาถ่ายไว้ก่อนครับผมจบเรื่องของกุเทียนครับวันนี้เราก็น่าจะใครแม็กแค่นี้แล้วกันพอไม่ได้อ้าวทำไมเพราะเบื้องต้นมีคนขอเลยว่าอยากฟังเรื่องหลวงปู่เข็มว่าแล้วมีคนขอมาตั้งแต่แรกผมจำไม่ได้ว่าใครบอกว่าพี่เล่าเรื่องหลวงปู่เข็มว่าอร่อยได้จัดไปเห็นรูปหลวงปู่เข็มมั้ยครับหืออ้าวใช่ครับหนังสือเนี่ยเห็นรูปหลวงปู่เข็มมั้ยครับผมครับนี่คือรูปหลวงปู่เข็มเห็นมั้ยครับผมครับโอเคมีรูปซีเปียมาดูหน้าท่านเห็นมั้ยครับนี่รูปภาพเลยนี่ภาพงานศพท่านนี่ครับรูปหลวงปู่เข็มเห็นมั้ยปู่กอมนั่งครับปู่กอมเข็มเพื่อนกันเลยเพื่อนรักกันเลยหลวงปู่เข็มเกิดเมื่อไหร่2389ครับหลวงปู่กอมเกิด2390ครับหลวงปู่เข็มมรณภาพ2476ครับหลวงปู่เข็มมรณภาพปี2476หลวงปู่กอมยังอยู่ครับพ่อหลวงกอมมรณภาพ2485โอ้ครับเนี่ยภาพเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหลักฐานที่ดีกว่าคำพูดเป็นหมื่นคำมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นหมื่นคำใช่พี่มันตอบโจทย์ได้หมดนะนี่มันคือวิทยาศาสตร์ถูกพี่เห็นไหมครับโอเคหลวงปู่เข็มเนี่ยมารู้จักหลวงปู่เข็มกันนะครับผมมารู้จักกันว่าหลวงปู่เข็มวัดขว้างท่านเป็นไงมายังไงโอเคก่อนจะเข้าหลวงปู่เข็มเหมือนเดิมขอกดไลค์กดแชร์กันไปใช่ครับเพื่อนเพื่อนไม่หนีเราเลยนะครับไม่หนีเลยครับหลุดแล้วก็เข้ามาใหม่หลุดแล้วเข้ามาใหม่โอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยโอเคแชร์นี่24คนนี่แสดงว่าแฟนคลับคนนอนดึกแล้วนะครับผมฮะจะมีใครเขาไลฟ์ที2ชั่วโมงของเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะมียอดดูย้อนหลังเท่าไหร่ครับครับผมอ่ะลุงเข็มวันม่วงนะครับผมท่านเป็นมอนครับถึงบอกว่า
เชื้อสายมอญเนี่ยเอางี้ดีกว่าวันนี้ปูเข็มเนี่ยเราให้ไม่เต็มเราใส่ไม่เต็มเพื่อให้ไปดูกันคราวหน้าเพราะเมื่อกี้ผมดูนาฬิกาพี่หมูเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมใช่ครับเที่ยงคืนผมมีนัดไม่เป็นไรแต่คือเนี่ยไหนแล้วก็ถึงหนูเข็มมันม่วงแล้วมีคนขอมาแล้วไม่จัดให้ไม่ได้นะครับผมหนูเข็มเป็นมอญถ้าพูดถึงของขังสายมอญต้องนึกถึงหนูเข็มวัดม่วงในฝั่งบ้านโป่งลุ่มน้ำแม่กองไปถึงพุทธลามเนี่ยจะมีวัดมอญเยอะมากถึงบอกว่าในจอร์แดนเนี่ยมีรามันนิกายนอกจากธรรมยุทธนิกายมหานิกายยังมีรามันนิกายเป็นจังหวัดที่มีรามันนิกายคือผมจะพูดให้ฟังไงคือตอนนั้นน่ะพระนเรศวรเนี่ยให้พญามอญ7คนเนี่ยมาตั้งเป็นกองทัพรบพม่าที่นี่เพื่อสู้กับพม่าที่นี่เป็นเมืองนั้นแล้วก็ยกพื้นที่ให้ที่เนี่ยเป็นที่อยู่ของมอญครับพญามอญ7คนนี้ครับผมหลวงเข็มม่วงได้รับความพิเศษจากพระกฤติอย่างอื่นเพราะว่าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พิเศษอุปัชฌาย์พิเศษคือสามารถบวชพระข้ามจังหวัดได้น้อยองค์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พิเศษคือ3เพราะพระอุปัชฌาย์สมัยก่อนจังหวัดไหนก็จะบวชแต่พระในจังหวัดนั้นใช่ครับท่านเนี่ยได้รับการบวชเพราะอะไรฮะเพราะท่านเป็นคนเดียวที่สามารถให้บวชให้มอญบวชให้กะเหรี่ยงบวชให้พม่าได้ท่านมีคำสวดเก่งมาก็ถึงบอกว่าท่านเก่งบาลีมากถูกต้องพี่ผมพูดถูกเลยมอญกับเนี่ยสวดไม่เหมือนกันนะพี่มอญกับไทยสวดไม่เหมือนกันครับปูกรอบเป็นไทยปูเข็มเป็นมอญใช่แต่แลกเปลี่ยนวิชาเป็นสถานธรรมิกกันถ้าบวชแบบไทยปูกล่อมเป็นอุปัชฌาย์บวชให้พม่าด้วยใช่ไหมท่านเป็นคนเดียวเลยที่บวชให้ชาวต่างชาติได้พม่ากะเหรี่ยงมอญเอาไว้ว่าพม่ากับมอญเนี่ยบางคนเป็นมอญเนี่ยเขาถือผีแรงไงเฉพาะการเป็นเชื้อชาติกันแล้วบางคนที่เป็นมอญเขารู้ว่าคนที่เป็นคนพม่าก็จะไม่ชอบถูกถือผีแรงลบกันผีแรงผีมอญท่านมีคนเดียวที่สามารถบวชได้ท่านเนี่ยนะใครขอให้บวชไม่เคยขัดกะเหรี่ยงหรือมอญหรือพม่าเนี่ยรู้เปล่าว่าทำไงครับถ้าเอาหัวให้หลวงปู่เข็มยัดม่วงเหยียบเนี่ยเอาเท้าแตะบนศีรษะเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงท่านได้รับการยอมรับความศรัทธาจากกะเหรี่ยงพม่าขนาดนี้เลยครับกะเหรี่ยงพม่ามอญหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยให้ปู่เข็มเนี่ยเอาเท้าเนี่ยแตะหัวเนี่ยถือว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงหลวงปู่เข็มไปไหนเนี่ยไม่ต้องเดินเลยกะเหรี่ยงเนี่ยจะเอาสาแรกมาหามไปนับถือท่านมากแล้วตอนท่านมรณภาพเชื่อว่ามีคณะลิเกมาแสดงในงานท่านเนี่ย36คณะณสมัยนั้นนะณสมัยนั้นคิดดูว่าท่านจะรวมใจชาวบ้านได้ขนาดไหนความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยนะฮะพระครูชัยคีรีศรีสวัสดิ์ครับมันเหมือนแสดงศักยภาพนะพี่ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของเขาบอกว่าคือในวัดจะมีหงส์มีห่านมีนกยูงมีทุกอย่างหมดแล้วสัตว์พวกนี้นะหลวงปู่เข็มอยู่เนี่ยโอ้จะเดินตามจะส่งเสียงดังเลยห้าวแต่พอปู่เข็มมาอยู่พวกนี้จะหายหมดจะไม่ให้ใครเห็นหน้าเลยกลัวกลัวจริงๆคือท่านเนี่ยมีเมตตาเป็นที่เคารพรักลมใจทั้งคนทั้งสัตว์ครับแล้ววิชาของแกที่เป็นสายมอญอะเครื่องรางของขลังอาจารย์ดวงลูกศิษย์แกทุกวันนี้ตะกรุดอาจารย์ดวงยังแพงเลยเห็นปะใช่ใช่ใช่นะเหรียญอาจารย์ดวงยังแพงนั่นขนาดลูกศิษย์นะอาจารย์ดวงนี่ลูกศิษย์รุ่น3นะเพราะรองอาจารย์ดวงคืออาจารย์โวครับนะของขลังสายมอญต้องยกให้วัดม่วงจริงจริงครับวัดม่วงเนี่ยวัดมอญเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นหงคอสั้นครับปูเข็มเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่แพงสุดของบ้านโป่งนะที่เป็นเนื้อเงินใช่ครับNumber 1ของบ้านโป่งใช่ Number 1ของบ้านโป่งเนี่ยครับมีบล็อกมีนี่ครับมีบล็อกมีขี้ตากับบล็อกไม่มีขี้ตาอย่าคิดว่าอันไหนแก้ไหนแท้ทั้งคู่อย่าไปตกเขาล่ะอย่าไปตกเขาล่ะบางคนบอกอุ้ยของแท้ต้องมีขี้ตาไม่จริงครับนี่แหมไม่มีขี้ตาคือปั๊มมาไปแล้วบล็อกชำรุดทีแรกปั๊มมาเนี่ยไม่มีเมตตาหรอกครับแท้ทั้งคู่เห็นไหมครับครับอันนี้ด้านหลังบล็อกเข็มมีกี่บล็อกพี่บล็อกเดียวบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังบล็อกเดียวครับจำนวนการสร้างไม่มากอยู่แล้วไม่มากอยู่แล้วไม่มากอยู่แล้วครับหาได้แต่ว่าผมเจอกันเลยก็สืบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้าเหรียญสืบก็คือเป็นพระที่เก่งคนไปแขวนถึงที่สุดนี่เหรียญหล่อใช้เนื้อใช้ละครังทั้งลูกเลยนะหล่อใช้ละครังลูกหล่อแล้วเหรียญหล่อตรงนี้เนี่ยเป็นเหรียญหล่อที่หล่อที่ว่าจริงๆไม่ใช่หล่อโรงงาน
ใช่ๆเนี่ยเป็นเหรียญหล่อที่หล่อแล้วก็หายากคนเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยสมัยก่อนใช่หลวงปู่เข็มจริงหรือเปล่าบางคนไม่ยอมรับว่าเป็นเหรียญหลวงปู่เข็มจบที่ฉายาครับเนี่ยจักขพะโลเห็นไหมครับจักขพะโลฮะและภูเข็มเนี่ยได้เหรียญหล่อเนี่ยฉายาที่เขียนเนี่ยเป็นอักขระของตัวเดียวกันถึงบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่เข็มครับครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จบใจกล้องหน้าบ้างก็นี่พอดี2464พอดีนี่จบแล้วแล้วก็2464เนี่ยนะครับก็ถ้าจะเป็นเหรียญข้างกระบอกนะข้อต่อไปเราก็จะขึ้นไปเรื่อยแล้วพอ2465เนี่ย2465เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แจ่มวัดโชคใช่ครับปูเข็มนะครับเป็นเหรียญที่มีการสร้างด้วยกัน2องค์นะบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังบล็อกเดียวมีเนื้อการสร้างเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงครับไม่มีทองคำครับผมเวลาเราเจอปุ๊บง่ายๆเลยถ้าเป็นเงินกับทองแดงเหรียญหล่อหลวงปู่เข็มมีกี่เนื้อบ้างครับคนบอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างใช่เพราะเขาบอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างบอกจริงๆทันครับทันครับผมเหรียญหล่อปู่เข็มทันแน่นอนจะไม่ทันได้ยังไงปู่เข็มท่านอยู่ถึง2476ครับเหรียญหล่อทันแน่นอนไอ้ที่ไม่ทันน่ะคนพูดอ่ะพูดอะไรก็ได้ครับแต่วันนี้ที่เรานั่งคุยเนี่ยเราคุยถึงความเป็นจริงครับความเป็นจริงครับผมเนื้อโลหะของเขาใช้ระฆังไงถึงได้เป็นถึงได้เป็นเนื้อไม่เข้ากันครับผมทันแน่นอนครับผมคนนี้ไงขอมาเดี๋ยวเราเขียนมีกี่เนื้อบางคนบอกว่าทานบ้างไม่ทานบ้างมีเป็นเนื้อทองผสมครับเป็นเนื้อทองผสมเนื้อเดียวแต่การที่ใช้ระฆังหล่อที่วัดเนี่ยการเทโลหะลงไปเนี่ยครับในองค์พระเนี่ยการวิ่งของโลหะเนี่ยก็จะมีอมแดงบ้างอมเหลืองบ้างให้ดูบล็อกเป็นหลักและดูความเก่าของเนื้อโลหะเป็นหลักครับผมครับผมโอเคเอาวันนี้เราจะล่ำลากันแล้วลากันแล้ววันนี้คงจะต้องล่ำลากันจริงๆซะแล้วนะครับขอกำลังใจให้พี่โอ๊ตหน่อยครับช่วยกดไลค์ให้หน่อยเขินนั่นเนี่ยไลฟ์ที2ชั่วโมงเนี่ย3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืน3ชั่วโมงโอ้โหทำไปได้ไว้พระเลือดหน้าเราจะมาต่อใช่พระเลือดหันหน้าเราจะต่อเพราะจากวัดโชคจะเริ่มเข้าถึงยุคใหม่ๆแล้วข้างเลื่อยจะมาถึงพระยุคใหม่ๆแล้วและมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราสอดคล้องเลยพระเก่าพระใหม่อะไรผมเชื่อนะครับว่าใครดูไลฟ์ของเรานะครับท่านจะเหมือนกับมีเบสิกการเล่นพระจากเก่าไปหาใหม่ครับเพราะเรารู้อะไรเราให้หมดตำหนิที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ใช่ตำหนิที่ผมแอบหรือบทบังอะไรไปเลยผมใช้ดูตรงไหนผมก็เขียนตรงนั้นให้ไปครับนั่นคือความตั้งใจของเราจะบอกเหมือนเดิมความตั้งใจของพวกเราคือให้คุณเล่นพระแล้วสามารถดูพระเก๋พระแท้ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นอาจจะเป็นความสุขที่คุณมาเล่นพระครับใช่ครับผมต้องบอกไว้นะตอนนี้เลยนะครับพระราชบุรีครับซื้อเก็บกันไว้ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าราคาจะขึ้นนะพุทธคุณดีมากพุทธคุณดีครับผมครับสองเรื่องราคาขึ้นไม่ขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสครับพี่แจ็คผมว่าจริงครับครับพี่แจ็คผมว่าจริงครับโอเคครับพี่แจ็คครับครับพี่แจ็คแจ็คไหนไม่รู้อ่ะแต่ถ้าแจ็คเพื่อนผมนี่ก็นั่นก็คือจริงแน่นอนอ๋อครับโอเคแจ็คร้อยเข็มพี่แจ็คร้อยเข็มครับโอเคหายแล้วครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผมนะได้เวลาแล้วแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้ากับข้อมูลที่เราจะให้แบบนี้ครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ใครที่ต้องการหรือหลวงพ่อออสวัดโกศินารายณ์นะครับครับพิมพ์ในข้อความไว้เลยเราจะย้อนกลับไปดูเราย้อนกลับไปดูให้คนแรกก่อนผมบอกว่าผมให้ทุกคนเลยให้จากคนแรกมาให้หมดแค่ไหนให้แค่นั้นครับใครยังอยากได้ใส่เข้ามาครับผมครับผมโอเคที่เราไลฟ์กันนานเราแกล้งคนที่มารอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ